Okay, we're gonna start spitting. Come on, up the line, everyone. The word fashion I don't like, because fashion means something okay, which is over after 6 months. I would like to find a word which is more timeless. Looks really quite something. Interesting. Up. I need contrast, I need tensions, I need kind of clash in the collection. So for me, it's not that I say, now I want to do something else than all the rest is doing. I just do the things which I like. Do we have to make the armhole maybe a little bit higher? The magic especially is that people can feel that it's done with a kind of honesty, with a passion, and that it comes really from your heart. Voila. He loves fashion. He's not the usual fashion character, which I very much like. สวัสดีค่ะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะเผานั่งกะปอมค่ะอ่ะก็แนะนำตัวกันก่อนนะคะนำชื่อลูกน้ำนะคะแล้วก็นำมาในนามของตัวแทนของแบรนด์ Lolly to Legged Creator นะคะค่ะนำเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็คนดูแลแบรนด์นี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็ดีใจมากเลยที่เจอทุกคนนะคะแล้วก็ได้อินสไปร์มากเลยจากการดูหนังเรื่องนี้ค่ะแล้วก็อย่างแรกเลยค่ะคิดว่าเราอยากจะทำทอล์ควันนี้ให้เป็นลักษณะคล้ายๆแบรนด์ของเราจริงๆแล้วแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่เราต้องการเราคิดว่าเราขายประสบการณ์มากกว่าขายเสื้อผ้าอันนั้นคือความตั้งใจของแบรนด์ Lolly ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีประสบการณ์ร่วมกันค่ะก็เลยอยากจะรู้จักทุกคนก่อนที่จะรู้จักพวกเขาค่ะพวกเขาเอาไว้ก่อนค่ะเอารู้จักน้ำคนเดียวก่อนละกันอยากทราบว่าในที่นี้โทษทีนะคะคือเนื่องจากเป็นหนังแฟชั่นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนในที่นี้แบบโหแต่งตัวมาแบบจิ๊ดจ๊ะฉูดฉาดแบบที่เขาใช้คำพูดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากทราบว่าในที่นี้มีใครที่ทำงานเกี่ยวกับวงการแฟชั่นหรือเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าเป็นดีไซน์อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะมีมั้ยคะมีมั้ยมีมั้ยคะหรือทุกคนชอบแต่งตัวไม่มีใครทำงานวงการนี้เลยป่ะคะมีโทษทีนี้ทำงานอะไรกันคะไม่เกี่ยวกับแฟชั่นไม่เกี่ยวกับโอเคถ้างั้นอีกคนในกลุ่มนึงมีใครบ้างคะที่คุณมาวันนี้เพราะว่าคุณชอบแต่งตัวหรือว่าชอบแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้จักมีไหมคะยกมือนิดนึงได้ไหมคะชอบแฟชั่นชอบแต่งตัวอ๋อโอเคค่ะแล้วมีใครที่แบบมาเพราะว่าอยากดูหนังเฉยๆเป็นแฟนด็อกคลับนี้มีไหมคะโอ้ยขอบคุณมากเลยมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะคะถ้างั้นวันนี้ก็คือว่าระหว่างที่เราคุยกันนะคะน้ำอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามคำถามไปในขณะที่เราคุยกันไปเลยอะค่ะคงจะไม่ต้องมีช่วงถามคำถามตอนท้ายใครอยากรู้อะไรถามตอนไหนก็ยกมือขึ้นมาถามได้เลยอะค่ะระหว่างถามนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะขอให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าว่าเป็นใครชื่ออะไรทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ๊อฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอ๊อฟนะคะมานัสพรอัมพรพืชนะคะตอนนี้ก็เป็นสไตลิสต์แล้วก็ดูแบรนด์ Lolly to Legged Creature ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นที่นิวยอร์กนะคะก็คือจบแฟชั่นสไตลิ่งที่ FIT ค่ะแล้วก็ทำอยู่ในวงการแฟชั่นมาหลายปีแล้วค่ะประมาณนี้ก่อนคร่าวๆค่ะโอเคค่ะคุณอ๊อฟนะคะโอเคเชิญค่ะพาวค่ะชื่อพาวอัมเปิดแล้วเนาะอัมไพเกินหนองมนเพราะพี่ออฟเกินเรียนนิวยอร์กอันนี้ก็เลยแบบจบธรรมศาสตร์ค่ะปกติก็เป็นดีไซเนอร์ทำเสื้อผ้าให้แบรนด์ Lolly to Legged Creature ที่เดียวยกใหม่หมดแล้วค่ะค่ะก็ชื่อปอมค่ะพาฝันรัชตะสกุลค่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในแง่หน้าที่การงานใดๆกับ Lolly ค่ะแต่ว่าก็มักจะซื้อเสื้อผ้าLollyอยู่เสมอนะคะแล้วก็ชอบแต่งตัวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับน้ำที่เราเชิญคุณปอมมาด้วยค่ะคือคุณปอมไม่ได้จบแฟชั่นไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าคุณปอมเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวมากค่ะแล้วก็ชอบแบบใช้คำว่าเสพงานดีไซน์ดูแฟชั่นชอบ mix and match แบบเป็นสไตล์ของเขาเองค่ะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เขามารู้จักLollyของเราค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นลูกค้าของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะเชิญมาทอล์กด้วยกันฉันคำถามแรกเลยค่ะก็เลยอยากจะถามทั้ง3ท่านว่าพอดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบมีอินสปิเรชันหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเทียบกับชีวิตของตัวเองในการทำงานหรือว่าประสบการณ์หรือที่ใช้ชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะน้องพาวก่อนเลยอ่ะดีไซเนอร์ก่อนเลยเผาเริ่มเลยเผาเริ่มเลยคือแบบ
ดูของเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นยกไมค์ส่งๆนะคะค่ะดูจบแล้วรู้สึกคือแบบทั้งหมดของเขาคือสวยแหละเป็นแบบรูปแบบที่แบบถ้าได้เป็นแบบถ้าเป็นเขาเลยอ่ะคงสนุกมากเพราะว่าเขามีทีมมีโปรดักชันมีแบบมีขนาดทอผ้าเองคือทุกอย่างเขาสามารถคิดในหัวแล้วเขาก็ออกมาได้เลยอิจฉา ไม่มีอะไรมากกว่าอิจฉาก็คือทั้งหมดที่ตัวพาวเนี่ยทำงานตรงนี้ค่ะก็คือจากประสบการณ์แล้วก็สมมติว่าเวลาทำเสื้อผ้าออกมาก็คือจะเป็นการทำงานในลักษณะที่ว่าเหมือนเราเดินไปเจอผ้าเฮ้ยผ้านี่หว่าจังหวะนี้อยากใส่เราก็รู้สึกว่าเราอยากใส่เราก็ทำในแบบที่เราอยากใส่แล้วก็คือเราก็ทำงานกับคนที่เย็บผ้าจริงๆแล้วก็สนิทกันรู้เรื่องเขารู้เรื่องชีวิตเขาแล้วก็เราก็เย็บผ้าไปด้วยบางทีจังหวะที่เขาแบบเผลอเย็บให้อย่างเงี้ยแล้วเรารีดผ้าอยู่เราตัดกระดาษอยู่เราหันมาดูที่อ้าวป้าทำไมเย็บงี้อ่ะก็กลายเป็นดีไซน์ไปเลยก็กลายเป็นว่าเออก็ได้ป้าไม่ต้องแก้คือแบบแก้มันเสียเวลาแล้วงี้ก็สวยด้วยคือเขาก็สเต็ปของเขาคือเขาก็ป้าเขาเย็บมาทั้งชีวิตแบบเนี้ยแล้วไอ้เราก็แบบมีภาพในหัวว่าอยากได้แบบนี้จังหวะมันบังเอิญมาเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบนี้ก็สวยบางทีเดินไปสำเพ็งไม่ได้อยากได้ผ้านี้แต่พอดีผ้านี้มีขายว่ะแล้วผ้านี้ก็ดันแบบเออถ้าใส่ก็สบายดีเป็นกางเกงมันก็ถนัดเดี๋ยวใส่ขับรถก็ได้ทำอะไรก็ได้รู้สึกว่าใส่แล้วไม่อ้วนด้วยเราก็แบบเหมือนเราก็ดีไซน์ไปจากที่เราแบบเราใช้ชีวิตไปด้วยค่ะเราใช้ชีวิตประจำวันว่าจังหวะนี้เราอยากใส่เราอินแบบนี้เรารู้สึกว่าสีนี้กำลังดีสีนี้ไม่ได้เยอะไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นแบบนี้รถติดฝนตกหนักเราแบบอยากสบายเราไม่รู้สึกว่าแบบจะต้องใส่ชุดที่แบบต้องรีดว่ะตื่นมาวันนี้แม่งต้องแบบมันรีดผ้าหรือว่าอะไรเงี้ยคือเสื้อผ้ามันเป็นอะไรก็ได้ด้วยแหละค่ะแล้วก็พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าเราคือเสื้อผ้าที่ต้องเรียบต้องเท่หรือต้องอะไรแต่พอเราทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าคนที่ซื้ออ่ะเขาก็ไปบอกเองว่าซื้อเสื้อผ้าแบรนด์นี้แล้วรู้สึกว่าตัวฉันเป็นแบบนี้ตัวฉันรู้สึกมีความเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมันก็เลยเป็นคำรวมๆก้อนใหญ่ๆที่ว่าแบรนด์เสื้อผ้าของเราก็เป็นประมาณนี้แบบเรียบแล้วก็ง่ายแล้วก็เอองงงง ค่ะคือประมาณนี้ค่ะของหนูนะค่ะดีไซเนอร์ของเราเขาประหม่ามากเขาไม่เคยไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เขามาสัมภาษณ์ที่นี่นั่งดูหนังไปดมยาดมไปเพราะนั่งข้างๆกันเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวต้องพูดเออค่ะก็คือว่าจริงๆความตั้งใจของโรลลี่อันนึงตอนที่เรานั่งคุยกันแล้วเราก็คิดแบรนด์ขึ้นมาค่ะก็จากการคือจริงๆแบรนด์คือต้องบอกว่าผู้ก่อตั้งก็คือคุณดวงฤทธิ์บุญนาคค่ะสำหรับแบรนด์โรลลี่ค่ะพี่ดวงเขาไปเจอน้องพลาวเขาไปเห็นงานสเก็ตของน้องพลาวมาค่ะคุณอัมไพนะคะแล้วก็เขาก็เกิดปิ๊งว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยคือแบบเสื้อผ้าถ้าเกิดแบบถ้าพี่ดวงจะแต่งตัวเนี่ยพี่ดวงชอบอยากได้เสื้อผ้าแบบนี้เออแบบผู้หญิงที่แต่งตัวแบบเหมือนสเก็ตของน้องพลาวคือแบบเฮ้ยใช่เลยแบบในมุมมองของคุณดวงฤทธิ์อะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็เลยนั่งคุยกันแล้วก็นางกับออฟเนี่ยเป็นเพื่อนพี่ดวงมาอยู่แล้วเป็นรุ่นน้องแกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็นางก็เรียนนิวยอร์กรู้จักกับออฟที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็ชอบแฟชั่นเหมือนกันนะคะแล้วก็พอเรานั่งคุยกันแล้วก็เลยเกิดเป็นแบรนด์โรลลี่ขึ้นมาอันนึงเลยที่น้ำเห็นคือเหมือนที่น้องพลาวเขาพูดนะด้วยความที่แบบหลายครั้งคือเนื่องจากน้ำทำแบรนด์คือน้ำบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนกันว่าคิดมาจากอะไรเนาะทำแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าคือพราวเขาจะมีความอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะใส่ใจเรื่องผ้าซึ่งเราดูของริสเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าแบบหลายครั้งขึ้นหน้าพราวแบบขึ้นมาเลยเพราะว่าพราวเป็นคนที่สนใจเรื่องผ้ามากกว่าดีไซน์ด้วยซ้ำบางครั้งอะไรเงี้ยเขาจะแบบใส่ใจมากกับการซื้อผ้าไปซื้อผ้าแต่ละทีนี้แบบแทบจะเอาทั้งม้วนมาถูรอบตัวคือแบบจนแบบมั่นใจว่ามันแบบใส่สบายแล้วมันแฮนด์ฟิลมันกู๊ดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะคิดแม้กระทั่งว่าแบบถ้านั่งในรถขับไปคือเขาจะชอบลองเสื้อผ้าเองแล้วก็ใส่ไปขับรถทั้งวันแล้วก็ค่อยกลับมาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคพี่ใส่ขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันไม่เวิร์กนะตัวนี้มันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีแซมเปิลหลายตัวมากที่ทำมาแล้วพาวไม่ยอมให้ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคนอื่นชอบแต่พาวก็แบบพี่ไม่ตัวนี้ไม่ขายเพราะว่าลองแล้วไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์โรลลี่มันก็เลยเราก็เลยทำแบรนด์มาจากที่ว่าเหมือนว่าทุกคนสามารถใส่ได้แล้วก็เป็นตัวของคุณเองมากกว่าที่จะเป็นโรลลี่ได้ซ้ำค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราเหมือนแบบทำแบรนด์ออกมาโอเคอันนี้ถึงคุณออฟพอดูหนังแล้วเป็นไงบ้างก็ดูจากหนังแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตการทำงาน
เอาเท่าที่ประสบการณ์จากที่มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ๆตอนที่ไปฝึกงานที่นิวยอร์กนะคะก็หน้าตาเหมือนในนี้เลยคือหลังเวทีคืออ๊อฟจะมีโอกาสได้ไปอินเทิร์นก็คือไปฝึกงานอยู่แบ็คสเตจของ New York Fashion Week ในหลายๆโชว์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความวุ่นวายแบบที่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์เนี่ยมันจะแบบ10นาทีจบอ่ะคือมันเร็วมากแต่การเตรียมตัวคือโหบางทีแบบเตรียมกันมาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ10นาทีนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าเป็นในภาพของแบรนด์ใหญ่หน้าตาแบบนี้เลยนะแต่พอเหมือนกับเวลาที่เรากลับมาทำแบรนด์จริงๆก็จะคล้ายๆอย่างที่น้องพาวพูดเลยคือว่าแบบเขาพร้อมอ่ะคือแบรนด์ใหญ่คือเขาพร้อมแบบนั้นน่ะคือเขามีทีมคือทุกอย่างมันฟูลหมดเลยคือทำได้เลยแบบบางทีคิดแบบนี้แล้วมันสามารถต่อยอดได้ออกมาแบบนี้แต่ว่าพอกลับมาที่นึกถึงการทำงานจริงของเราคือมันมีข้อจำกัดหลายอย่างแหละที่เรายังไม่ได้พร้อมเหมือนแบรนด์ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งนึงที่เหมือนกับทำให้เรามีแรงทำต่ออ่ะแล้วเราก็มีแพชชั่นที่จะทำมันก็คือว่าเหมือนเรามีพันธสัญญาบางอย่างแหละที่เหมือนที่คุณลุงน้ำพูดคือเป็นพันธสัญญาที่เราเริ่มต้นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้ทุกคนใส่เราอยากให้ทุกคนแบบรักงานดีไซน์หรือแบบรู้สึกว่าแบบเป็นตัวของตัวเองเวลาที่ได้ใส่เสื้อผ้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันก็มีทั้งจุดที่เชื่อมโยงเหมือนในหนังจริงๆมีจริงๆแบบนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงก็มีแบบที่ไม่จริงด้วยคือมันเป็นแบบย่อส่วนลงมาหรือมันเกิดขึ้นจริงแบบ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเราก็คือสำหรับออฟเองคือออฟโอเคได้มีประสบการณ์ที่เหมือนแบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็มันก็สนุกแบบนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เขาคือสร้างสรรค์ผลงานน่ะคือทุกคนแบบเต็มที่จริงๆแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นแบบเวลาก่อนจะมีโชว์อย่างเงี้ยค่ะดีไซเนอร์ก็จะมาไล่ดูเหมือนในหนังเลยดูในแบบนางแบบทีละคนว่าแบบบางทีแบบเอาเสื้อใส่ในกางเกงเนี่ยใส่เยอะเกินไปไหมใส่เยอะเกินไปแบบไม่ได้นะเดี๋ยวมันออกมาไม่ได้อยู่ต้องดึงมานิดนึงหรือแบบติดกระดุมอย่างเงี้ยลืมติดเม็ดบนไม่ได้นะคือลุคมันก็ออกมาเปลี่ยนหรือว่ามีเอเซสซอรี่อย่างเงี้ยค่ะถือมือซ้ายถือมือขวาสมมุติว่าดีเทลของกระโปรงอยู่ฝั่งนี้แล้วเราถือกระเป๋าผิดข้างมันก็ค่ะก็คือทุกอย่างมันมีรายละเอียดหมดเลยคือเหมือนแบบมันเป็นการสำหรับออฟคือแบบมันเป็นการสื่อสารถึงคนดูอ่ะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะแล้วเขาก็ทำออกมาได้อย่างนั้นจริงๆสุดท้ายถ้าเกิดของสำหรับปอมค่ะดูหนังแล้วเป็นไงบ้างในฝากที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแบบเบื้องหลังเลยเนาะ behind the scene แต่เป็นคนเบื้องหน้าที่เหมือนแบบเห็นตอนที่เสร็จแล้วดูหนังแล้วเป็นไงบ้างก็แยกเป็น2อันละกันนะคะคืออันแรกคือตอนดูเสื้อผ้าเขาก็แบบก็ดูแบบคอนซูเมอร์มากๆแบบอุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักจังเลยอันนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าอันนี้น่ารักอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือปีลึกมากคงหาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในแง่กระบวนการทำอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอย่างที่พี่ออฟบอกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบโหทำไมมันแบบซับซ้อนขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างเสื้อผ้าโรลลี่เองใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะที่แบบพูดได้เลยก็คือมันจะมีหลายตัวมากที่เราชอบแล้วก็มันไม่มีไซส์แล้วหรือว่ามันหมดคอลเลกชันไปแล้วเราก็จะมาแบบทำไมพี่ไม่รีสต็อกสักทีหนูอยากได้ตัวนี้มากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็จะแบบมันไม่มีผ้านี้แล้วพี่ทำไม่ได้แล้วเราก็แบบแต่ว่ามันทำไมไม่หาผ้าคือเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมแค่เปลี่ยนผ้าแล้วเอาแบบหน้าตาแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือพอดูแล้วก็อ๋อจริงๆมันก็สำคัญเหมือนกันเนาะหน้าตาของแบบคือแค่เปลี่ยนไปนิดนึงมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วฟีลลิ่งมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้างั้นดิฉันคิดว่าเราอันนี้เราแบบว่าเกินแต่ว่าคราวนี้อยากมาลงลึกในเรื่องการทำงานกันบ้างค่ะว่าเหมือนจากที่เราทำโรลลี่คืออย่างของที่ออฟเกินไปแล้วค่ะว่าเหมือนพอเราก่อตั้งแบรนด์มาคือเหมือนพาวอารมณ์เดียวกันคือเห็นแล้วอิจฉารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมีทุกอย่างเลยแล้วตอนประโยคที่เขาพูดว่าแบบทั่วโลกอยากจะพรายผ้าให้เขาเพียงแค่เขาขอบอกว่าแบบเขาอยากได้ผ้าแบบนี้ปุ๊บโรงงานทอผ้าจากทั่วโลกแบบอยากทำให้เขาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ฉันอยากเป็นนี้จังเลยอะไรอย่างงี้หาผ้าช่างยากเกินเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับน้ำคือต้องบอกว่าพอเราทำแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็ความตั้งใจของน้ำกับพี่ด้วงตอนแรกเราคุยกันเนี่ยรู้สึกว่าพี่ด้วงเป็นคนที่ชอบทำตรงไปตรงมาชอบทำงานดีไซน์แล้วแพงอ่ะทุกคนเห็นด้วยไหมคะ
ห็นด้วยใช่ไหมคะนักว่าหลายคนพยักหน้าแล้วก็รู้สึกว่าอันนึงความน่าใจของน้ำน้ำรู้สึกว่าน้ำอยากให้หนึ่งในผลงานของพี่ด้วงเนี่ยเป็นงานที่แบบเหมือนทุกคนเข้าถึงได้อะไรเงี้ยค่ะน้ำก็เลยมองว่าจริงโรลลี่น่าจะแบบได้ส่งผ่านอันนี้ไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเป็นงานที่แบบเหมือนคนสามารถเสพงานดีไซน์ได้แบบง่ายๆแบบราคาโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วก็ได้ทุกช่วงวัยไม่ว่าคุณจะแบบเพิ่งจบทำงานแล้วหรือยังไม่ได้ทำงานได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บตังค์แบบมาซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะโจทย์มันเลยยากนิดนึงเหมือนที่พาวบอกว่าแบบหรือที่ออฟบอกว่าเรามีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากได้ผ้าที่ดีแต่เราไม่สามารถขายในราคาที่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำกระบวนการบางอย่างที่เราจะทำยังไงล่ะให้เรารอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดตรงๆในแง่ของ business ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบนั่งคุยกันแล้วเนี่ยสิ่งนั้นที่อยากจะชื่นชมก็อยากจะชื่นชมทั้งพราวแล้วก็ทีมทั้งหมดของโรลลี่อะไรเงี้ยค่ะตอนเนี้ยรู้เลยว่าในความเป็นดีไซเนอร์คือต้องบอกว่าวันแรกที่เราเปิดร้านค่ะแล้วแบบเราฟังเราก็อุ๊ยเหมือนที่เขาพูดเลยร้านแรกของเราคือ4x4ค่ะก็คือ16ตารางเมตรเท่ากับร้านของเขาเลยจริงๆแล้วที่เขาพูดยังหันไปบอกพราวเฮ้ยเท่าร้านเราเลยอะวันนึงจะเป็นอย่างงี้มั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือร้านเราร้านแรกอยู่ที่ The Jam Factory ค่ะเป็นร้านเล็กๆแหละอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อ Any Room หลายคนอาจจะเคยไป Any Room มาเป็น10ครั้งแต่หาร้านเราไม่เจอว่ามันเล็กมากอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครเคยเห็นมั้ยคะมีใครเคยเห็นมั้ยคะใครเคยไปมั้ยคะขอบคุณมากเลยค่ะมีอยู่ค่ะคือทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ทุกวันนี้ยังเปิดอยู่นะคะยังเปิดอยู่ค่ะเวลาที่ขนาดเล็กจริงๆแล้วก็นะคะคือข้อจำกัดมันค่อนข้างเยอะด้วยงบประมาณที่จำกัดด้วยทีมงานที่เรามีกันแค่นี้ในวันแรกอะไรค่ะฉะนั้นก็คือว่าคิดว่าอยากจะให้ทั้งสองคนเล่าว่าแบบการทำงานเป็นยังไงบ้างที่ว่าแบบเหมือนเรามาได้ในระยะเวลาแบบประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีร้านอยู่ที่โกดัง4เป็นแบบร้านฟูลเป็นเฮดควอเตอร์ของเราตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้เล่าว่าแบบเป็นยังไงบ้างแต่เดวันแล้วก็มีที่เกสรอีกที่นึงเกสรวิลเลจค่ะอ่ะโอเคอยากจะฟังทั้งกับพราวแล้วก็กับออฟด้วยอ่ะพราวก่อนละกันหมายถึงตอนเริ่มทำทำงานมาเป็นยังไงแบบว่าตอนเริ่มต้นก็คือเริ่มมาจากคุณด้วงฤทธิ์แหละมาบอกว่ากลับมาพี่ด้วงก่อนคือพี่ด้วงเป็นทุกอย่างตอนเนี้ยค่ะต้องเป็นจุดเริ่มเสร็จแล้วพี่ด้วงก็บอกว่าเอ้ยมาทำเสื้อผ้ากันไหมทำได้เนี่ยขายได้เนี่ยก็ตกใจรู้สึกว่าขอกลับไปคิดก่อนวันนึงแล้วก็มาบอกอีกทีว่าเออเอาดีก็คือทำลองดูอยากจะบอกอยากจะเสริมจากตอนพี่น้ำบอกว่าผ้าเราดีคือผ้าเราดีจริงๆด้วยไม่ใช่แค่ผ้าเราแค่ดีธรรมดาแล้วผ้าเราแพงด้วยนะแล้วผ้าเราแพงในราคาที่แบบเรามาเย็บแล้วคือเราแทบจะขาดทุนนะคะคือเราขายถูกมากเพราะผ้าเรานี่คือแบรนด์อะไรใช้บ้างนะพี่น้ำอย่าไปเอ่ยแต่ว่าเอออย่าไม่เอ่ยค่ะมีหลายแบรนด์ใช้ใช่เสร็จแล้วเราก็เลือกจากเอาเถอะเราก็ซื้อผ้ามาผ้าเนี้ยดียังไงก็ดีแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องผ้ามากเพราะว่าเราเรียนจบตรงดีไซน์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผ้าแล้วก็ตอนเรียนเนี่ยครูเขาสอนเรื่องเทคไทก็คือสอนเรื่องวิธีทอผ้าเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าผ้าที่ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะประมาณนี้ผ้ายืดก็จะเป็นแบบนี้หรือผ้าไม่ยืดก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็พอผ้าที่เนื้อกำลังดีเนี่ยมันต้องมาบวกกับลายผ้าอีกแล้วเมื่อสมัยนั้นนะคะลายผ้าที่ดีๆหายากเราต้องซื้อสต็อกของญี่ปุ่นเพราะว่าคุณภาพของญี่ปุ่นคือสูงมากแล้วก็ลายผ้าของญี่ปุ่นคือมันไม่เคยแย่ค่ะลายผ้าเขาจะดีมากสวยมากก็คือเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นแหละแล้วก็เอาพวกเนี้ยมายำๆรวมกันแล้วก็เอ้ยเราชอบเชิ้ตเราก็ทำเชิ้ตเราชอบอะไรเราก็ทำพอทำไปทำมาใช้เวลาทำไอ้ก้อนแรกเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีเสร็จคุณด้วงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดไอ้เราก็เดี๋ยวจะเปิด2ปีแล้วก็กลับไปคิดลบตัวนี้ออกเอาตัวนั้นเข้าไปเย็บใหม่แก้ใหม่คือปั้นไปเรื่อยๆให้มันเริ่มดีเสร็จแล้วก็พอวันที่เปิดเราก็เอาไอ้ก้อนเนี้ยไปขายแล้ววันแรกที่เราขายได้รู้สึกว่าเราขายได้แบบขายได้เยอะมากขายจนที่เราแบบเตรียมไว้มันหมดเลยอ่ะไอ้จังหวะนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วล่ะไอ้งานแบบนี้คือสิ่งที่แบบไม่เหนื่อยเลยชอบขอทำอีกแล้วก็ก้มหน้าก้มตาคืออยู่แต่หลังร้านค่ะอยู่แต่หลังบ้านคืออยู่แล้วก็ทำอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นใครจะไปขายใครจะตั้งราคาเท่าไหร่ใครจะคิดต่อว่าแบรนด์เราควรจะเป็นอะไรคือมันแบบมันหมดแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่นะคือเหมือนกับว่าเหมือนเราแบบทำอะไรสักอย่างด้วยความที่เราชอบแล้วเราก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะทำจนแบบแล้วมันขายได้กลับมาเป็นเรื่องเป็นราวว่ามีคนยอมจ่ายซื้อไปใส่แล้วเขากลับมาบอกว่าเขาชอบเขาใส่สบายผ้าหาไหนขายถูกตัวแบบนี้นะคะ
ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออแบบนี้แหละแบบใต้ตลับอ่ะขับรถกลับบ้านก็แบบกินข้าวอร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขยายมาเป็นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้มากกว่าที่เหลือเราก็แฮปปี้เฉยค่ะพี่ออฟล่ะคะของออฟก็เข้ามาตอนที่เปิดร้านช่วงกำลังจะเปิดร้านพอดีซึ่งคือน้องพาวก็ทำคอลเลกชันแรกไว้แล้วแหละเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะใช่ครั้งแรกที่เห็นเสื้อผ้าน้องพาวก็โหแบบก็ตื่นเต้นนะพอรู้สึกว่าเออไม่เหมือนแบรนด์ไทยอื่นๆไม่ได้เปรียบเทียบนะคะแต่ว่าคือเท่าที่เราเห็นเราก็รู้สึกว่าในความเรียบง่ายสมมติว่าลุคที่ดูเนี่ยมันดูเรียบง่ายแหละแต่พอได้ลองใส่แล้วคือเออมันคือใช่อ่ะเคยบอกลูกน้ำว่าเอ้ยเสื้อผ้าน้องพาวเนี่ยเขาจังหวะเขาดีมากเลยแต่ไม่รู้จะใช้คำไหนอธิบายน้องพาวก็ไม่เข้าใจจังหวะดีนี่แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจคือเหมือนมันใส่แล้วแบบคือความทิ้งตัวรวมกับผ้าเออทุกอย่างอ่ะคือเหมือนดูผ่านๆอาจจะดูนิ่งๆเนี่ยค่ะแต่พอใส่ปุ๊บเออว่ะมันได้แบบกับเรามันก็เป็นคาแรคเตอร์นึงนะมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอีกคนนึงใส่เออมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเฮ้ยมันมีความแบบความมหัศจรรย์เหมือนกันอะในเสื้อผ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะดีไซเนอร์จะชอบเป็นแบบเนี้ยค่ะเวลาแบบเหมือนทีมหน้าบ้านไปบอกว่าเนี่ยมีลูกค้ามาชมแบบโหตัวนี้ใส่ดีมากเลยอะเขาซื้อไปแบบมี2สีซื้อ2สีพาก็ถามมาขำคำแรกจริงเหรอพี่แล้วเวลาแบบทำตัวไหนมาแล้วแบบเอามาให้แบบทุกคนดูแล้วเขาบอกเฮ้ยตัวนี้สวยเลยพาก็แบบจริงเหรอพี่เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่ากลัวพี่เขากลัวฝั่งด็อกแล้วขับบอกว่าเดี๋ยวขายของกลัวเป็นช่วงขายของคือจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดครั้งแรกด้วยแต่ว่าเขาจะก็เป็นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นสไตล์ว่าแบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่เขาได้ยินคำชื่นชมเขาจะดีใจใช่ไหมใช่คือจะคิดไม่ถึงว่าแบบไอเราชอบแต่จะคิดไม่ถึงว่าจะมีคนที่แบบเฮ้ยเขาก็ชอบบางตัวเราแบบไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาแบบแล้วขายได้จะรู้สึกตกใจตลอดหรือบางตัวที่แบบมันยังไม่ดีเท่าไหร่มันแต่เย้บอกมาเสร็จแล้วนะขายแล้วด้วยแล้วคนมาบอกว่าขายหมดแล้ววันถัดมาพี่บอกเฮ้ยเนี่ยจะหมดแล้วลูกค้าชอบมากเราก็จะสวยจริงเหรออย่างเงี้ยก็คือจะดีใจยิ่งกว่าดีใจคูณ10ไปอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเอ้ยรอบหน้าเรากะจะทำให้ดีกว่านี้หรือว่าเราคิดว่ามันอีกนิดนึงมันก็เป็นอย่างประมาณนั้นนะคะคือดูเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจว่ามันก็แบบเหมือนเราตั้งใจแล้วแหละแต่เราคิดว่าอีกนิดนึงมันน่าจะดีกว่านี้ไอ้นี่ไม่แน่ใจเหมือนที่น้ำบอกว่าที่พาวชอบเอาไปลองใส่ค่ะเพราะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งอย่างทำเสื้อแล้วก็ด้านหลังเป็นซิปคือเป็นซิปไนลอนของ YKK เราก็เลือกซิปมาอย่างดีเลยเป็นพาดไว้ด้านหลังยาวขึ้นไปจากกลางหลังเนี่ยมาถึงเอวตรงเนี้ยแล้วก็ขายหมดเสร็จเหลือ1ตัวทดลองวันนั้นก็เลยลองใส่ดูแล้วขับรถกลับบ้านพอขับรถกลับบ้านพิงไปอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ็บนี่หว่าก็เลยรู้สึกว่ารอบตะกี้คือต้องกลับไปเช็คว่ารอบตะกี้ทำกี่ตัวทำขายออกไปกี่ตัวแล้วแบบลูกค้าโอเคไหมเราก็เลยแบบมันเจ็บหลังนะจริงๆขับรถมันเจ็บหลังรอบถัดมาเลยเอาแพทเทิร์นนี้แหละแต่มาทำอีกแต่ว่าลองผ้าขึ้นมาเอาผ้านิ่มๆมาลองเป็นแถบแล้วก็พอพิงไปเนี่ยขับรถพิงไปเราสึกว่าหลังไม่เจ็บมันขึ้นมาถึงตรงนี้เราไม่เจ็บเราสะพายกระเป๋าเนี่ยเราไม่หน่วงแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ทำแบบนี้แต่แรกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราเสื้อผ้าตัวเองเราไปใส่แล้วเราก็รู้ว่ารอบหน้าถ้าเราทำอีกเราจะไม่ทำแบบนี้เพราะว่ามันถ้าคนที่เขาเอาไปใส่แล้วขับรถเขาอาจจะเจ็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไอเนี่ยคือวิธีที่เหมือนเข้าใจว่าทำไมดีไซเนอร์ที่เก่งๆแล้วก็ประสบความสำเร็จถึงแก่เพราะว่าเขาต้องเออจริงๆเขาต้องใช้เวลาจริงๆอะค่ะเขาต้องใช้เวลาในการที่เขาจะแบบโตไปแล้วก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อะเพราะมันคือเรื่องพวกเนี้ยค่ะค่ะโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าหนูเด็กอยู่ใช่ยังไม่เก่ง เดี๋ยวแก่กว่านี้คือขอให้ทุกคนติดตามโรลี่ต่อไปโรลี่ก็กำลังพัฒนาเหมือนกันได้ยินพี่น้ำบอกว่าสิ้นปีจะมีแฟชั่นโชว์ฮะไม่พอดูเราก็เกิดแรงบันดาลใจค่ะตั้งแต่เราทำแบรนด์มาเราไม่เคยมีแฟชั่นโชว์มาก่อนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ไม่เคยมีคือเราไม่เคยคิดด้วยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบรนด์เราทำงานแบบเราไม่เคยมีคอลเลกชันเราพูดตรงๆค่ะแล้วเนื่องจากประเทศไทยของเราคือเราไม่ได้ฤดูของเรามันเป็นแบบมีแต่ร้อนกับร้อนมากร้อนมากกว่าฝนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วฝนก็ไม่มาเป็นฤดูด้วยมาเป็นช่วงๆเราก็เลยไม่เคยมีคอลเลกชันค่ะแล้วก็ด้วยอย่างที่พราวบอกคือ
ขาก็จะแบบว่าเป็นเหมือนการใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบช่วงนี้เขาแบบใช้ชีวิตอย่างนี้ช่วงนี้มีลูกไม่ได้ทำเสื้อผ้าแบบคุมท้องนะคะแต่ว่าคือเหมือนเขาก็จะอินสปายจากมีเสื้อบางช่วงเสื้อผ้าอ่อนโยนลงเพราะว่าเริ่มมีลูกลูกเริ่มโตแล้วกลับมาแบบโหแบบเริ่มแบบเฟี้ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าลูลี่จะคล้ายๆแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตามอารมณ์เราก็จะไม่ได้มีคอลเลคชันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นก็คือว่าจากที่เราทำงานด้วยกันถึงข้อจำกัดมันจะเยอะแต่ว่าเหมือนที่ออฟบอกว่าพันธสัญญาของแบรนด์ลูลี่อันเดียวเลยก็คือว่าเราอยากให้ลูกค้าของเราทุกคนเวลาเขาซื้อเสื้อผ้าเราไปใส่อ่ะคือเราตรงไปตรงมาเราไม่สนใจว่าเวลาที่ลูกค้าใส่ไปแล้วเนี่ยเดินไปตามท้องถนนเนี่ยมีคนจะมาทักหรือเปล่าว่าวิใส่ลอลลี่นี่คะนี่เราอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของการทำแบรนด์ของเราเราต้องการให้แบบเวลาลูกค้าแบบใส่เสื้อผ้าหลอกไปแล้วค่ะแล้วมีคนทักว่าเฮ้ยสวยจังเลยเฮ้ยแกแบบแต่งตัวอย่างนี้ดูดีว่ะเฮ้ยเหมาะว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือใส่แล้วแบบเป็นเขาค่ะเพราะฉะนั้นอันนึงเลยที่เราทำงานกันในทีมตั้งแต่หลังบ้านยันหน้าบ้านคือเราทำเป็นทีมเวิร์กจริงๆคือพาวเขาคิดเสื้อผ้าขึ้นมาสิ่งที่หน้าบ้านมีหน้าที่อย่างเดียวเลยทำไงได้ให้ลูกค้าลองน้องที่เป็นทีมของเราทุกคนจะชอบมากถ้าเกิดในที่นี้บางคนเป็นลูกค้าเราจะรู้ว่าเราจะชอบแบบกึ่งบังคับลองเถอะค่ะแล้วลูกค้าก็จะแบบไม่ลองได้ไหมคือแบบขี้เกียจเปลี่ยนชุดวันนี้ใส่ชุดอย่างนั้นอย่างนี้มาแต่เราก็จะแบบไหว้ละพี่ลองเถอะค่ะคือแบบเพราะเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดใส่แล้วคุณแบบสวยหรือว่าคุณใส่แล้วคุณแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามั่นใจแล้วว่าคุณจะแบบรักเราแล้วเติบโตไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรงไปตรงมาคือจากประสบการณ์ที่เราทำเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าผู้คนซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเสพแฟชั่นจากอารมณ์ความรู้สึกเห็นด้วยไหมคะเหมือนแบบช่วงนี้เห็นอันนี้แล้วสวยเหมือนลูกค้าที่แบบชัดเจนดูหนังแล้วก็แบบอุ้ยมีขายหรือเปล่าคือแบบอุ้ยสวยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยหน้าตาแบบเนี้ยแต่ประเด็นคือถ้าคุณแค่สวยแต่คุณยังไม่เคยมาลองสวมเลยอ่ะคุณสวยอยู่ที่ร้านแต่คุณกลับไปบ้านคุณใส่แล้วพูดตรงไปมันไม่สวยอ่ะมันไม่เหมาะกับคุณอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของเราเราเลยอยากให้ทุกคนได้ลองถ้าเกิดคุณสวยโอเคค่ะคุณรับกลับบ้านไปแต่ถ้าคุณใส่แล้วแบบไม่สวยอ่ะอย่าเอาไปนะคะทิ้งไม่ให้คนอื่นเขาซื้อด้วยเขาใส่สวยจริงๆแบรนด์มันมาจากคุณดวงฤทธิ์เป็นคนคิดขึ้นมาค่ะคำตอบแบบว่าพี่ดวงมันคนชอบคิดชื่อค่ะชอบคิดชื่อเดี๋ยวพี่น้ำต้องบอกก่อนคือว่าไอชื่อแบรนด์เนี่ยค่ะก็มันมาจากตอนที่พาวบอกคุณด้วงว่าเอ้ยโอเคทำกันเถอะทำเสื้อผ้ากันเถอะแล้วคุณด้วงก็หายไปเลยจริงๆคือหายไปเลยหายจนหนูคิดว่าหนูก็กลับไปหางานอื่นทำอ่ะอยู่พักใหญ่หาเงินอยู่ตอนนั้นแล้วคุณด้วงก็มาบอกว่าเอ้ยคุณด้วงก็หายไปจริงๆนะ2เดือนหรือไม่ก็3เดือนอ่ะแล้วก็ค่อยส่งเมสเซจ1คำ Lonely to Legged Creature ตอนนั้นแปลไม่ออกต้องส่งต่อไปถามพี่สาวอยู่อเมริกาแปลว่าอะไรก็คือพี่ก็เนี่ยค่ะเป็นชื่อแบรนด์เพราะว่าคุณด้วงบอกว่าคุณด้วงไปดูละครมาแต่ว่ากว่าที่คุณด้วงที่ใช้เวลานานขนาดนั้นในการคิดอะค่ะเพราะว่าแกก็แบบต้องการคำหนึ่งคำอะที่มันตรงไปเล่นกับคนเพราะคุณด้วงบอกว่าคุณด้วงเชื่อว่าทุกคนเหงาหมดพี่น้ำต่อคือวันแรกนั้นก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงชื่อแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแปลว่าอะไรก็สงสัยเหมือนกันก็คือว่าจริงๆพี่ร่วมบอกแปลตรงตัวก็คือว่า lonely ก็คือเหงาใช่ไหมคะแล้วก็ two leg ก็คือว่าสองขา creature ก็คนก็คือแปลตรงๆก็คือว่าคนเหงาอันนั้นจริงๆคือชื่อแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่ร่วมเขาอธิบายมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของการทำ lonely คือเรามองว่า target ของเราคือ everyone นะเอฟเวอร์วันคือทุกคนเลยจริงๆแล้วเพราะว่าพี่ด้วงบอกว่าถ้าเกิดมองดูมนุษย์จริงๆแล้วสิ่งที่มันสอดแทรกในมนุษย์ทุกคนที่เหมือนกันทุกคน 100% ก็คือว่าความเหงานี่แหละนั้นตอนนั้นตอนที่มาทำแบรนด์นั้นก็เลยจะแต่งงานนะก็บอกไม่จริงค่ะดิฉันไม่เหงาอีกต่อไปฉันจะมีคู่ละแล้วพี่ด้วงก็บอกว่าอย่ามาโกหกแกไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ด้วงก็บอกว่าไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะแบบมีคู่หรือคุณจะเป็นโสดคุณจะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีโมเมนต์ที่เหงาอยู่แล้วในชีวิตบางทีคุณแบบอาจจะแบบแค่แยกกับแฟนขับรถกลับบ้านคุณก็เหงาได้แล้วหรือแม้ทั้งคุณกำลังปาร์ตี้กับเพื่อน100คนเลยแล้วคุณก็นั่งอยู่กลางปาร์ตี้แล้วคุณก็แบบรู้สึกเหงาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนคือแบบว่านอนกอดกันกับแฟนยังเหงาได้เลยนะจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยไม่ว่าคุณจะแบบอายุเท่าไหร่พี่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมนุษย์เชื่อมโยงกันทุกคนมีเหมือนกันหมดเราก็เลยฟังแล้วเราก็คล้อยตามแล้วเราก็เถียงไม่ได้แล้วเราก็โอเคก็ได้ค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ย
และแรกๆเราพยายามจะหาชื่อย่อกันด้วยเพราะรู้สึกว่าอุ๊ยทำแฟชั่นคนต้องแบบเรียกง่ายเหมือนที่คุณพี่เมื่อกี้บอกว่าแบบชื่อคนบางทีมันก็แบบจำได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็เราก็พยายามจะแบบเป็นแบบ L2 LC อยู่สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เรียกกันเองอยู่สักพักนึงแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็แบบเราทำกางเกงรุ่นนึงออกมาแล้วด้วยปัด L2 LC ออกมาขายไปแล้วแล้วเราก็กลับมาคุยกันว่าเลิกคำนี้เลิกไม่ได้คำนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดวงก็บอกไม่ชอบดวงบอกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแล้วเหมือนแบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำงานมาด้วยกันคือเหมือนเราเป็นแบรนด์ที่แบบจะบอกว่า flexible คือเหมือนเรามีจุดยืนอันเดียวกันก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเราอยากให้ทุกคนได้ใส่ให้แบบทุกคนใส่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าอย่างโลโก้ของเราเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะพี่ดวงเปลี่ยนทุกปีนะคะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกพี่ดวงคะพิมพ์ป้ายทีนึงแพงมากเลยพี่คือแบบเงินก็มีน้อยยังจะทำแบบนี้อีกเหรออะไรเงี้ยแต่พี่ดวงก็แบบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ฟิลแล้วฟอนต์แบบนี้พี่ต้องเปลี่ยนแล้วนางก็เปลี่ยนค่ะนางก็เปลี่ยนฟอนต์โลโก้ไปอะไรเงี้ยค่ะปีถัดมาทุกคนก็เลยด้วยความกลัวแบบกราฟิกดีไซน์จะต้องเดินไปถามก่อนทุกครั้งว่าพี่ครับจังหวะนี้พี่จะเปลี่ยนฟอนต์หรือเปล่าพี่ดวงก็โอเคช่วงนี้ใช้ฟอนต์นี้ได้ช่วงนี้ผมต้องเปลี่ยนละอันนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ทำงานจริงๆก็คือนอกจากพวกเราแล้วก็จะมีพี่ด้วงเข้ามาด้วยตลอดเขาจะไม่แตะเรื่องดีไซน์เสื้อผ้าอันนั้นคือให้พาว 100% นะเขาจะไม่แตะเรื่องการทำแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นให้น้ำกับออฟ 100% เหมือนกันในการบริหาร manage ทุกอย่างแต่ว่าเขาจะแบบมาดูประมาณพวกเนี้ยค่ะจิกจุกๆที่เขารู้สึกว่าอันนี้แหละจะตบให้มันเป็นแบบโรลลี่ในฝันของคุณดวงฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดของนางก็ของคุณดวงฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือแบบโรลลี่เกิดมาแบบนั้นคราวนี้อยากถามปอมกำลังจะขอเสริมพี่นามว่าเมื่อกี้ที่คุณพี่บอกอะค่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ชื่อดีไซเนอร์แต่ว่าอันนี้ขอแชร์ในมุมหนูละกันเพราะว่าหนูอะตอนแรกที่รู้จักแบรนด์นี้เลยอะคือถูกดึงดูดเพราะชื่อแบรนด์คือเพราะว่าเวลาที่เราเห็นแบรนด์ที่มันเป็นชื่อดีไซเนอร์ค่ะเราแอบรู้สึกว่าแบบแต่ฉันไม่ได้อยากเป็นเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีความแบบถ้าแบรนด์นี้มันมาด้วยชื่อนี้ปุ๊บเราจะเขินนิดนึงเวลามีคนถามว่าแบบอันนี้คือใส่เสื้อของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันมาเป็นแบรนด์คือปอมน่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ดูละครเรื่องเดียวกับพี่ดวงอะค่ะคือมันจะเป็นเรื่องชื่อเรื่อง Hedwig and the Angry Inch นะคะแล้วก็เรื่องนั้นน่ะมันจะมีเพลงอยู่มันเป็นท่อนเนี้ยมันจะเป็นท่อนนึงในแบบในเพลงอะค่ะใช่ๆเหมือนเป็นละครเวทีใช่เป็นละครเวทีเป็นท่อนนึงในเพลงที่พูดด้วยแบบโอ๊ยเราเหมือนแบบเราทุกคนก็เป็นได้แค่มนุษย์เขาใช้คำว่าอะไรนะสิ่งมีชีวิต2ขาผู้โดดเดี่ยวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนเราเห็นคำนี้เราก็แบบอุ๊ยคำนี้เท่จังเลยอะไรเงี้ยแอบคิดเอาเองตอนดูละครว่าน่าจะไปเป็นชื่ออะไรสักอย่างแล้วหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีก็มีแบรนด์นี้โผล่ออกมาค่ะแล้วก็อ้าวมีใครสักคนทำแบรนด์นี้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมาดูเสื้อผ้าแล้วก็คนพบว่าเออมันน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะคนน่ารักค่ะอยากจะให้แชร์วิธีการทำแบรนด์หน่อยนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะคะขั้นตอนแบบประมาณไหนคะแบบเอาอย่างเงี้ยคือไม่ได้มันยาวมากแต่ว่าเวลาพูดถึงขั้นตอนนี้เราก็นึกถึงเวลาที่เราไปเรียนเรื่องทำแบรนด์อย่างเงี้ยป่ะคะมันก็จะแบบมีโลโก้นะคะคิดมาจากอันนี้มีได้แรงบันดาลใจมาจากอันนี้แต่แบบโลลี่ไม่มีอะไรเหล่านี้เลยค่ะเออเราถ้าเกิดจะอยากแชร์จะขออนุญาตแชร์เป็นแบบประสบการณ์ของเราได้ไหมคะโอเคในการทำแบรนด์อันนี้พอเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวตอบพี่ออฟคือพอก็เรียนมาพอเรียนมาเสร็จพอไม่ทำแบบพี่พอเรียนเลยเพราะพอรู้สึกว่าตอนเรียนอ่ะมันคือตอนเรียนพอส่งทีสิทธิ์เสร็จปุ๊บครูก็ไม่ชอบอยู่ดีเสื้อผ้าเนี่ยแต่ไอเราอยากจะทำเสื้อผ้าเรียบๆแต่พอตอนทำทีสิทธิ์ตอนทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ที่เรียนมาแล้วครูจะให้จบไม่จบเนี่ยครูก็บอกว่าเสื้อผ้าเรียบไปก็เราอยากใส่เรียบๆอ่ะแล้วเราทำแบบที่เราอยากใส่ไม่ได้สุดท้ายเราก็ไปทำทีสิทธิ์แบบเป็นโครงเหล็กเป็นอะไรที่แบบใส่ไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็คือโครงเหล็กที่คือใส่ไม่ได้ทำได้แค่แบบตั้งไว้เพราะไม่กล้าทิ้งเสียดายคือมันทำได้แค่ชั่งกิโลขายอ่ะไอ้จุดนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่จำเป็นต้องเสื้อผ้าจะต้องแบบแพทเทิร์นวิเศษประดิษฐ์แล้วสุดท้ายใส่เป็นหุ่นยนต์หรือเป็นอะไรที่แบบเพื่อเป็นแฟชั่นอ่ะคือคำว่าแฟชั่นมันห่างไกลกับแบบชีวิตจริงมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำเสื้อผ้าในอย่างแรกเลยก็คือเสื้อผ้าที่แบบมันน่าใส่แหละแล้วมันก็
คือคุณก็เลือกได้เลยว่าคุณอยากใส่แบบไหนอะไรเงี้ยคือข้อที่หนูรู้สึกว่ามันดีในการที่เดินเข้าไปร้านเสื้อผ้าแล้วมันมีเสื้อผ้าให้เลือกมากมายอาจจะเป็นเราอาจจะชอบแบบนี้เราชอบแค่ตัวนี้เราจะไม่ได้ชอบให้มันคู่กับตัวนั้นเราจะชอบช่วงบนเราจะไม่ชอบช่วงล่างคือเราเลือกได้มันก็เหมือนกับเวลาเราไปบอกไม่ถูกค่ะมาที่วิธีการทำงานก่อนใช่ก็คือของพาวเนี่ยค่ะพาวจะเหมือนกับทำกับข้าวเลยเช่นสมมติเปิดตู้เย็นไปปุ๊บเนี่ยมันมีผักมีอะไรทำได้บ้างมีกระเทียมมีมันพอมันจะมีวัตถุดิบอะไรทำได้บ้างแล้วก็ค่อยคิดเมนูหน้าตาเหมือนกันก็คืออยู่ที่ร้านเดินไปในร้านผ้ารู้สึกว่าผ้าตัวนี้อยากซื้อเพื่อมาทำอะไรสักอย่างได้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วพอเราเดินไปอีกมุมนึงของร้านผ้าเราเดินไปเจอกระดุมเราเดินไปร้านอะไหล่เราเจอเดินไปเจอซิปเราเห็นว่าอะไรที่มันสะดุดอะมันจะกระโดดขึ้นมาแล้วเราก็ไปเริ่มไปจับไปวางอะซื้อมาขึ้นตัวอย่างกันก็ได้ก็ซื้อกวาดๆมาเลยซื้อมาเสร็จพอดีที่ร้านเราจะมีเป็นที่ทำงานแล้วเราก็มีช่างแพทเทิร์นเราก็มีช่างเย็บเป็นในบ้านเลยเป็นส่วนตัวแล้วพอเราได้วัตถุดิบอะค่ะก็จะมาวางโยนลงไปที่โต๊ะแล้วก็อย่างทุกอย่างมันจะมีจังหวะนึงที่ในหนังอะค่ะตัวที่ดริสเขาพูดว่าบางอย่างมันเกิดจากการที่แบบหันไปนิดนึงแล้วผ้ามันทับกันจังหวะนั้นอะอันนั้นคือเกิดขึ้นจริงนะคะเกิดขึ้นจริงๆเช่นแบบผ้าเนี้ยโยนลงไปพร้อมกับกองกระดาษที่เป็นสีดำแล้วรู้สึกว่าอ้าวผ้าลายกับดำนี่เพอร์เฟกต์เลยมันก็เกิดขึ้นเลยเราก็สร้างขึ้นมาวางที่หุ่นเราก็ได้โครงสร้างแพทเทิร์นที่แบบง่ายๆเพราะแพทเทิร์นเรามีอยู่แล้วเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรทุกอย่างเพราะเราไม่ได้เคยทำแฟชั่นโชว์เราไม่มีคอลเลกชันเรามีแค่โครงที่แบบเรารู้ว่าเราอยากจะใส่อะไรช่วงนี้เราอยากมีเสื้อเชิ้ตเราอยากมีเสื้อยืดเราอยากมีกางเกงแล้วเราก็มีวัตถุดิบอะไรอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าผ้าอะไรที่เรามีอยู่ในมือกับของบางทีเราใช้ของสต็อกด้วยซิปนี้เฮ้ยอยากใช้แล้วต้องใช้แล้วเพราะซื้อมานานเดี๋ยวพี่น้ำว่าเอาเงินไปเบิกเงินไปตั้งแต่ตอนนู้นเราก็ดึงมาเลยโปะปะป้าเล็กเย็บเสร็จแพทเทิร์นยังไม่ได้แก้เก็บบาร์เข้าขยายบาร์เพิ่มให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันตบอยู่แถวนี้แหละอยู่ในบ้านเราจนมันออกมาแล้ว1ตัวฟิตติ้งแล้วก็ค่อยเริ่มผลิตขายปรากฏกลับไปบางทีผ้าหมดก็กลับมาเปลี่ยนทั้งหมดเลยว่าไอก็ไปเปลี่ยนเอาผ้าที่มันมีแต่เอาวิธีการนี้ค่ะคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องแบบสนุกนะคือสนุกแต่ไม่ใช่สนุกแบบง่ายดายไม่ใช่สนุกแบบเฮ้ยสนุกจังเลยตื่นมาเป็นดีไซเนอร์สวยๆชี้คือไม่เคยเป็นแบบนั้นจะเป็นรูปแบบที่แบบเหนื่อยชิบหายเลยกับบ้านวันนี้คือแบบกว่าจะเสร็จงานแบบคือจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่วิธีการก็คือเหมือนเราสนุกแล้วเราชอบแล้วเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็ประกอบกันออกมากลายเป็นประมาณหน้าตาแบบนี้ใช่ของออฟนะคะสำหรับออฟวิธีการทำแบรนด์เนาะมองว่ามันเป็นการเมื่อกี้ที่พูดว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารออฟมองว่ามันเป็นเรื่องของคอมมูนิเคชันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเนาะกับยูเซอร์หรือคนที่ชอบแบรนด์ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ออฟคิดว่ามันอยู่ที่ว่าหนึ่งเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปณช่วงเวลานี้หน้าตาของเสื้อผ้าเป็นแบบนี้ฟีลลิ่งของคนณจังหวะนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับออฟเหมือนกับว่ามันนึกถึงบริบทที่อยู่ณตรงนั้นค่ะว่าบริบทณเวลานี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง1 2 3 4 5แล้วเราอยากจะสื่อสารแบบไหนแล้วก็มันเหมือนกับการมิกซ์ครึ่งๆก็คือว่าเราอยากสื่อสารแบบไหนในจังหวะเดียวกันเนี่ยเราก็ฟังลูกค้าของเราฟังคนที่เขาเคยสัมผัสเสื้อผ้าของเราแล้วเราก็เหมือนกับเอากลับมาดูแล้วก็ประมวลมันออกมาว่าแบบไดเรคชั่นเนี้ยเราไปถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ออฟเล่าว่างานของออฟก็คือทำต่อจากน้องพราวนะเหมือนออฟเป็นคล้ายๆแบบโพสต์โปรดักชันนะคะก็คือพอมีเสื้อผ้าออกมาแล้วหน้าที่ของออฟคือออฟทำสไตลิ่งแล้วก็ดูเรื่องแบบภาพที่มันจะออกมาทั้งหมดรวมถึงดิสเพลย์ที่เกิดขึ้นในร้านหรือว่าบรรยากาศไวบ์ทั้งหมดอะที่เหมือนกับลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บเหมือนเขาจะสัมผัสอะไรได้บ้างสำหรับออฟก็คือมองถึงบริบทณตรงนั้นที่มันจะออกมาเป็นหน้าตาของแบรนด์ Lonely to Legged Creature ประมาณนี้ค่ะ
คือต้องบอกว่าเหมือนเราทำแบรนด์โรลลี่มันอาจจะดูกลับทางกับเวลาที่เราคิดแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าที่มันกลับหัวเป็นแบบเป็นที่เราทำกันมาเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดตั้งต้นวันแรกที่เราเห็นเสื้อผ้าเรานั่งคุยกัน4คนแล้วก็พี่ดวงด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าอุ๊ยเรามองปุ๊บทาร์เก็ตแรกอ่ะใช่แหละทาร์เก็ตของเราคืออะไรให้ทุกคนใส่ใช่มั้ยแต่ว่ามันต้องมีเมนทาร์เก็ตเวลาสร้างแบรนด์เหมือนที่แบบทุกคนอาจจะคิดกันแล้วก็นั่งคิดกันแล้วคิดว่าเอ้ยเราอยากให้แบรนด์โรลลี่เหมือนมันเติบโตไปกับแบบคนแบบยุครุ่นใหม่อะไรก็ตามแต่ก็เลยแบบมองทาร์เก็ตไว้เป็นแบบอาจจะอายุเท่านี้ถึงเท่านี้ค่ะแต่พอเราเปิดร้านขายจริงปรากฏว่าเอ้าคนเท่านี้ไม่ซื้อเราเลยว่ะแล้วเราคิดมาถูกมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่แบบเหมือนอุ๊ยชอบเรามากเลยกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่ชัดเจนน่ะเป็นคนที่แบบอายุรุ่นพวกเราขึ้นไปคือ30 40อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆนี้แบบไม่มีแบบน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มมามองกับเผาก็แบบพี่เสื้อผ้าเผาแบบดูอายุเยอะเหรอพี่หรือว่ายังไงเนี่ยหรือเราต้องทำอายุเยอะหรือจะทำตอบสนองกลุ่มไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่แบบเหมือนเราแบบต้องบอกว่าปีแรกค่ะเราคุยกันว่าเป็นปีของการทดลองไงจริงแล้วบางครั้งเราคิดแบรนด์มาอยากให้เป็นแบบนั้นเราตั้งใจสื่อสารออกไปแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายตรงไปตรงมาคือนึกว่าแบบถ้าในแง่ของใช้โลกของเราเป็นจริงอะขายได้หรือเปล่าเราชอบอ่ะแต่สุดท้ายมันขายไม่ได้อ่ะเราก็ตายกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอันนี้เรามานั่งทำงานกันใหม่แล้วว่าแล้วจุดตั้งต้นของเราคือเราอยากให้คนใส่ได้จริงอ่ะเหมือนคนแบบชอบเราก็ชอบเราจริงๆคือเหมือนเขาใส่ได้ในชุดประจำวันจริงๆเลยค่ะเราก็เลยมานั่งดูกันใหม่แบรนด์ก็เลยเริ่มเกิดจากตรงนั้นเราก็เลยเหมือนเริ่มแบบมองเห็นทิศทางของเรามากขึ้นฉะนั้นการทำงานของเราคือว่าพลาวเขาก็จะมีฟีลลิ่งของเขาแล้วเราจะประชุมกันแบบสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่ออัปเดตแบบอัปเดตว่าตอนนี้แต่ละคนฟิลไหนเอาอย่างงี้พูดตรงๆเนี่ยเหมือนตอนนี้พาวฟิลนี้นะพี่ตอนนี้พาวไปเจอผ้านี้มาว่ะตื่นเต้นมากเอาพาวอาทิตย์ที่แล้วพาวสีน้ำเงินอยู่เลยอาทิตย์นี้พาวสีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีออฟก็แบบพี่ออฟทำไม่ทันแล้วค่ะน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมาแบบเบรนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำหรับเราทำแบรนด์ได้นึกว่าสิ่งที่เป็นแบรนด์ของโรลลี่จริงคือทีมเวิร์กอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากทีมเวิร์กมากๆแล้วก็พอเราเปิดแบรนด์สักพักนึงเราเริ่มมีน้องหน้าร้านเราเริ่มมีทีมจริงจังฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเด็กหน้าร้านของเราทุกคนคือเขาไม่ใช่แค่เราไม่ได้ทรีตว่าเขาเป็นพนักงานขายของสำหรับโรลลี่จริงๆเขาคือแบบจริงๆเขาเป็นเบอร์หนึ่งของพวกเราได้ซ้ำว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับลูกค้ามากที่สุดเขาจะเป็นคนที่เทคคอมเมนต์มาให้เราว่าแบบพี่ตอนนี้ลูกค้าคอมเมนต์มาแบบนี้ว่าพวกน้องเราจะชอบถามน้องเราจะเจาะแจ๊กลูกค้ามากจะแบบชอบแบบชอบไหมคะใส่เป็นยังไงคะซื้อไปแล้วเป็นยังไงเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าประจำของเราหลายคนแบบว่าทีมเราทั้งหมดจะรู้ว่าบ้านอยู่ไหนรู้เลยว่าแบบอุ๊ยพี่บ้านอยู่นี้พี่ชอบมาสาขานี้แบบพี่ชอบตัวนี้ตัวนี้มาคนโทรหาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะทำงานกันแบบนั้นพอได้ข้อมูลแบบนี้มาเราก็จะมาคุยกันในทีมเหมือนกันพาวก็จะได้ข้อมูลแบบนี้มาเหมือนกันว่าแบบอ้อช่วงนี้คนชอบแบบนี้นะพี่มีคนคอมเมนต์ว่าแบบนี้ใส่สบายอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราว่าการทำแบรนด์ของโรลลี่จริงๆคือเราเป็น experience มากกว่าเราแบบเราอยากให้แบรนด์เราคนเสพ experience มากกว่าค่ะมากคือแบบไม่ใช่แค่ experience ในการใส่เสื้อผ้าแต่ experience ตั้งแต่เดินเข้ามาที่ร้านของเราว่าเขาแบบฟิลยังไงตรงไปตรงมาคือร้านต้องบอกดีไซน์ของคุณดวงฤทธิ์ทุกอย่างแข็งอ่ะเหมือนแวร์เฮาส์เนี่ยที่คนเห็นมันกระทืบแบบแข็งๆมันใช่มันมีความดิบมีความเท่มีความเป็นดวงฤทธิ์ร้านเราก็จะแบบมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเข้ามาเสื้อผ้าพาวก็แข็งน้องๆพี่ดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าก็จะแบบมีความแบบเท่ๆมีความเรียบอะไรเงี้ยแล้วแต่ละแข็งมาชนแข็งใครจะเดินมาหาซะล่ะคราวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าฉะนั้นการทำแบรนด์ของเราเลยรู้สึกว่าคนชอบความแข็งได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเข้ามาต้องมี experience ที่แตกต่างฉะนั้นเนี่ยน้องน่ารักของเราทุกคนเขาจะแบบรักลูกค้ามากจะชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราจะให้เขาเสพ experience ตั้งแต่เดินเข้ามาที่ร้านของเราค่ะจนกระทั่งเขาออกไปซื้อสุดท้ายเขาออกจากร้านเราเรามีลูกค้าหลายคนที่ไม่ซื้อของเราเลยไม่ซื้อเลยคือออกไปไม่ซื้อเลยเพราะว่าไม่ใช่เขาเดินเข้ามาแบบอุ๊ยอยากเข้ามาดูนะแต่พอมาดูทุกตัวแล้วแบบไม่ใช่กูสักตัวเลยเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพาเพื่อนมาพอเขาเห็นปุ๊บเขาแบบเนี่ยเอานึกถึงเพื่อนคนนี้แล้วเขาก็ไปพาคนมาพาคนมาแต่เขาไม่เคยซื้อของเราเลยเรามีลูกค้าแบบนี้จำนวนหนึ่งพอสมควรเนี่ยฉะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราสึกว่าจริงการทำแบรนด์ของเราหน้าตาแบบนี้เราสื่อสารกับคนจริงๆแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือแบรนด์ของโรลลี่ค่ะเวลามาแล้วแบบพอมันออกมาแล้วขายไม่ออกเราทำยังไงใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราก็มานั่งคุยกันเหมือนกันแหละค่ะว่าเฮ้ยอันนี้ทำไมมันไม่ไปวะเอาตรงไปตรงมาคอลเลกชันแรกนะพาวเราต้องยอมรับ
ตัวแรกที่เราคิดว่ามันคอลเลกชันแรกที่เปิดร้านเลยค่ะแล้วมันจะมีอยู่ตัวนึงที่พาวแบบที่เดอะแจมอ๋อไอตัวกระตุ้มเอียงของเธอคือพาวก็พีคที่สุดของคอลเลกชันคือตัวนี้แหละหนูคิดมาแล้วแบบเท่มากโอ้น้ากับออฟก็ชอบมากแบบพี่เอาก่อนเลย2คนแรกเป็นลูกค้าคนแรกเราสองคนต้องมีก่อนแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยขายไม่ได้เลยอะเปิดมาแบบทุกตัวขายดีหมดยกเว้นตัวเนี้ยเราก็รู้สึกแบบมองหน้ากันแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราแบบเรามองแบบไม่ถูกหรือเปล่าหรือวิชั่นเราไม่ใช่หรืออะไรวะทางที่แบบผ้าดีมากใส่โคตรสบายเลยค่ะดีไซน์ก็แบบเท่เลยอ่ะแล้วใส่ก็แบบเก๋มากอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นสิ่งเราทำคือบางทีเราก็ไม่ได้เก็บนะคือเราไม่ได้เก็บแบบพอขายไม่ได้เราเก็บออกจากราวเนี้ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะเราก็ยังไว้ที่เราเนาะเราที่เราทำงานอะไรเงี้ยแต่ใช่แหละมันก็มีตัวใหม่ๆมาเบียดเลยค่ะพอถึงวันนึงตรงไปตรงมาคือใช่เราก็มีดิสคาวบ้างอะไรบ้างที่เราจะต้องแบบว่าพยายามเอาคอลเลกชันเก่าหรือว่าสิ่งที่มันค้างอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องมาลงมาอีกอันนึงที่เราทำเหมือนกันนะคะก็คือว่ามันก็จะมีช่วงเซลล์ที่แบบละเอาของที่แบบว่าค้างสต็อกหรือว่าของไหนก็ตรงไปอันนี้ทุกคนครับแบรนด์เสื้อผ้าก็จะทำกันนี้นะคะเวลาคุณซื้อของเซลล์ก็เจอของที่แบบว่าบางทีมันแบบล้าหลังแล้วหรืออะไรบ้างอะแต่ว่าอันนึงที่เราทำมากที่สุดคือหลายครั้งตรงมาคือบางตัวที่มันแบบขายไม่ได้เราก็มาให้พนักงานใส่เหมือนกันเนาะสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เช็คคอมเมนต์กับลูกค้าเหมือนกันแล้วมีบ้างที่เราเอาไปให้แบบเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยค่ะว่าแบบตัวนี้มันใส่แล้วเป็นยังไงวะกูขายไม่ได้เลยพูดตรงๆแบบใส่ดูซิอะไรเงี้ยมีนะคือนำทำแบบนั้นบ้างเพื่อเทคคอมเมนต์กลับมาหามิสซิ่งของมันพอมันลงมาเวลาทำงานเนี่ยเราต้องหามิสซิ่งหลายอย่างบางทีไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่บางทีอาจจะเรื่องการสื่อสารของเราด้วยหรือเราสไตลิ่งออกมาแล้วมันแบบเหมือนมันเปรี้ยวไปคนไม่กล้าใส่มันคอกว้างไปหรือมันยังไงหรือมันแมทช์ออกมาแล้วมันไม่โดเนี่ยมันต้องทำงานหลายส่วนไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหรือโปรดักชันเรามันมีปัญหานี้แบบแขนมันเล็กไปเปล่าวะหรือมันอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันก็ต้องมาหา missing อะไรอย่างเงี้ยก่อนนิดนึงก่อนที่มันจะไปถึงตอนเซลล์เซลล์เนี่ยเหมือนมันแทบจะเป็นอันสุดท้ายแหละที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ถ้าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกวิธีที่มันทำได้คือ1เรากลับมาดูก่อนว่าการสื่อสารของเราไปถึงลูกค้าถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเสื้อตัวเนี้ยแบบฟิลลิ่งเนี่ยออกมาน้องพาวอยากให้มันเป็นแบบนี้เราทำสไตลิ่งออกมาแบบนี้เนี่ยคนเก็ทมั้ยอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปได้ที่1คนอาจจะไม่เก็ทเพราะว่ามันอาจจะแบบอย่างตัวเนี้ยคือมันเป็นสไตล์ที่มันเป็นกระดุมเอียงอะค่ะคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะใส่แล้วมันไม่บาลานซ์มันแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีอะเพื่อที่อาจจะสไตลิ่งใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งอาจจะลองทำดูว่าสไตลิ่งใหม่แล้วเป็นยังไงอะคนเก็ทไหมคือคนเริ่มเข้าใจว่าเอ้ยฉันใส่แบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยหรือ2คือเพิ่มให้มันหลากหลายว่าใส่ติดกระดุมได้ใส่เปิดกระดุมก็เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเชิ้ตที่เป็นเสื้อคลุมได้อะไรเงี้ยค่ะใส่กับกางเกงได้ใส่กับกระโปรงได้อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบให้ออปชันก่อนอะเพื่อที่คนจะได้แบบเริ่มเอ๊ะถ้าอ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจแต่ถ้าแบบ2แบบ3เริ่มเก็ทมากขึ้นว่ะอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยถ้าสมมติว่ามันทำแล้วเวิร์คก็แสดงว่าโอเคกลับมาเช็คว่าอ่ะมันเป็นที่สไตลิ่งของเราหรือมันเป็นที่การสื่อสารของเราที่ออกไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนสไตลิ่งแล้วเปลี่ยนนายแบบนางแบบแล้วอะไรเงี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นไม่ขยับอะไรเงี้ยก็จะถึงค่อยไปถึงขั้นตอนของการเซลประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะตันนะคะคำถามนี้น่ารักมากเลยจริงๆมันเป็นมันมีค่ะมันมีแต่ก่อนคือทำงานตลอดเวลาทำขอแค่ทำอ่ะได้ทำงานได้ทำเสื้อผ้าเลยก็สนุกแล้วไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ไม่เคยรู้นะว่าแบบไอ้คิดไม่ออกคืออะไรเพราะเราไม่ได้มีแบบการวางแผนที่ดีด้วยแหละว่าฉันจะต้องทำคอลเลกชันนี้ออกมาแล้วมันจะต้องเป็นภาพที่แบบสมบูรณ์ในการเป็นคอลเลกชันอ่ะไอ้นั่นคืออาจจะไม่ใช่วิธีการทำงานที่พาวเลือกอ่ะคือพาวก็เลือกวิธีที่แบบคือมันทำทุกวันแล้วก็ออกมีงานออกมาทุกวันอันเนี้ยคือพาวชอบมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนมันสนุกกว่าเฉยในการที่แบบเราได้ทำเสื้อผ้าเหมือนชีวิตของเราอ่ะเหมือนชีวิตประจำวันจะไปไหนไปที่เดิมๆกินอะไรอะไรเงี้ยเราก็ทำเสื้อผ้าไปด้วยคิดงานก็คิดออกมาเพราะว่าเราตามความรู้สึกตามอะไรไปเรื่อยแต่มันก็มีอยู่พักนึงเลยนะพี่น้ำจำได้ปะที่จำได้ที่พอเรามีประชุมกันทุกอาทิตย์อย่างที่พี่น้ำบอกเสร็จแล้วเราก็อัปเดตกันแล้วแต่
แต่ละวีคเนี่ยเขาก็จะมีว่าพอทำอะไรอยู่คะตอนนี้เขากำลังไปถึงไหนแล้วมีอะไรจะมีอะไรออกมาบ้างเขาก็จะมีเรื่องอัปเดตตลอดจนมีอยู่พักใหญ่เลยที่แบบพอถึงคิวเขาต้องพูดเนี่ยคือมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เลยถามตัวเองทำไมไม่ทำอะไรคือมันผิดตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นคือมันตันจริงคิดไม่ออกมันเหมือนแบบมันถึงจุดนึงก็แบบงงอ่ะเหมือนคนแบบเคยวิ่งทางนี้แล้ววันนึงเขาตำรวจก็เอากลวยมาตั้งว่าวิ่งต่อไม่ได้แล้วนะหยุดก่อนไอหยุดเสร็จหันหลังกลับก็ไม่ได้ก็คือทุกคนก็เป็นแบนมาขนาดนี้แล้วอะไรซะก็เลยคิดไม่ออกอยู่พักนึงแล้วก็เลยบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่พอเชื่ออย่างนึงคือเชื่อว่าสมองเนี่ยเวลามันทำงานไปเรื่อยเหมือนเราทำงานสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยมันแบบมันนิ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราบางทีอารมณ์เราไปกระทบกับความรู้สึกบางอย่างคือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเลยนะที่แบบบางอย่างเราดาวไปนิดนึงพอดีมีคนในครอบครัวหรือมีทำให้เรารู้สึกแบบคือมันไม่มีพลังแล้วอะสิ่งที่ทำที่พอทำแล้ว power work ก็คือออกกำลังกายคือเหมือนสมองมันล้ามันต้องหาทางออกอะคือเหมือน energy มันต้องไปออกทางอื่นอะเช่นร่างกายควรจะเหนื่อยบ้างพอร่างกายเหนื่อยก็ออกกำลังกายใครว่าดีทำหมดเลยก็คือเริ่มออกกำลังกายเริ่มใส่ใจว่าร่างกายเราดีไหมเรากินอาหารดีหรือยังอะไรเงี้ยค่ะคือทำทุกอย่างเลยใครบอกโยคะดีอะไรก็มันดีอยู่แล้วอ่ะคือเราก็ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นด้วยแล้วก็เลิกคิดในสิ่งที่แบบหมุนอยู่ในหัวเนี่ยตลอดเวลาคือปล่อยมันเลยแล้วก็ปล่อยให้มันลงมาทางนี้แล้วก็ออกกำลังกายคือทำชีวิตเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าให้เราได้เห็นว่าเหงื่อมันออกทางอื่นบ้างเราไม่ได้แบบคิ้วต้องขมวดตลอดเวลาคือมันไม่จำเป็นพอเราเริ่มออกกำลังกายเริ่มรู้สึกดีเริ่มไปที่ใหม่ๆเริ่มได้เจอคนอื่นแล้วไอ้จังหวะที่เราเป็นคนที่ทำงานตลอดหรือทำงานสร้างสรรค์หรืออะไรก็ตามตลอดอะมันจะหวนกลับขึ้นมาเองตอนที่เราแบบสบายแล้วอะสบายไปหมดแล้วคือร่างกายมันก็จะวนกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าทำเสื้อผ้าเหอะแบบนี้ดิผุบเต็มไปหมดเลยก็มีค่ะแล้วบางทีมันก็ดาวลงไปอีกแล้วคราวนี้รู้แล้วช่างมันไม่เป็นไรออกกำลังกายกินน้ำเยอะอะไรเงี้ยอะไรดีก็กินคือแล้วก็ดีด้วยนะคะคือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแบบมีสุขภาพดีงงไหมคือของเนี้ยคือตันก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันแล้วเดี๋ยวมันมาเองตอนที่มันจะมาแต่ว่าระหว่างเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราควรให้ร่างกายเราอ่ะได้รับสารอาหารที่ดีแล้วก็การออกกำลังกายที่ดีด้วยจะได้เป็นแบบสินเขาเรียกว่าอะไรคนทำงานหรือว่าเป็นศิลปินที่มีสุขภาพดี ครบ5 หมู่อะไรเงี้ยค่ะกินดีอยู่ดีแล้วก็ดีจริงต้องบอกว่ามีพลาวมีออฟมีน้ำแต่ว่าถ้าหลักๆถ้าเกิดทีมหลังจากนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำกับออฟที่เราจะแบบเลือกเนาะแล้วก็จะปรึกษาพาวนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราค่ะเวลาที่เราเหมือนแบบเลือกคนเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอันนึงเลยคือจริงๆเราไม่เคยสนว่าทีมเราหรือว่าเด็กๆที่ทำงานด้วยกันเขาจบอะไรมาเพราะฉะนั้นแบบน้องที่เป็นแบบมือขวาพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเจ้าก็จะเป็นเด็กที่จบศาสนามาค่ะจบศาสนาเลยวันแรกที่เขาเป็นพนักงานคนแรกของโรลลี่แล้วก็วันแรกที่เรานั่งคุยกันเขาก็บอกเลยว่าพี่ผมจบศาสนามาแบบผมสมัครได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาคุยอย่างเงี้ยแต่พอนั่งคุยกันคือแบบ1 ชั่วโมงเต็มที่เขาแบบพลั้งพลูเรื่องแฟชั่นตลอดชีวิตของเขาอ่ะก็คือเขาชอบแฟชั่นแต่เขาไม่ได้เรียนแฟชั่นกันเองค่ะแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถจะแบบส่งเขาเรียนสาขาแบบนี้ได้แต่เขาก็รักแฟชั่นมากรู้จักทุกแบรนด์แบรนด์ไทยแบรนด์นอกแบบเลิฟมากรู้สึกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เวลาที่เราเลือกคนเราก็เลือกมาจากตรงนี้แค่นั้นฉันว่าในองค์กรของเราเราเรียกว่ามีคนจบแฟชั่นเมนนี่คือมีพลาวแล้วก็มีน้องคนที่ทำแพทเทิร์นค่ะที่จบแฟชั่นเนาะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงที่ทำกราฟิกด้วยตอนนี้ดูออนไลน์ค่ะคนนั้นก็จบแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือก็จบศาสนาบ้างจบรัฐศาสตร์จบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนล้วนเป็นคนที่ชอบแฟชั่นค่ะชอบแฟชั่นเราเชื่อมโยงกันด้วยสิ่งนี้แค่นั้นเองค่ะค่ะอันนี้เวลาที่เราเลือกคนเราเลือกคนมาจากตรงนี้แค่นั้นเองขอแค่มีแฟชั่นแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองค่ะมีคำถามอีกไหมคะโอเคถ้างั้นปอมอยากจะเสริมอะไรไหมคะเกี่ยวกับแบรนด์โรลลี่หรือว่าทั้งหนังทั้งอะไรก็ในฐานะลูก
เกี่ยวกับอยากถามปอมีด้วยว่ะค่ะคือเพราะว่าเหมือนพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าเราก็เหมือนพูดถึงแบรนด์โรลลี่ไปเยอะแล้วแต่ว่าเราอยากรู้ในฝ้าของแบบคนที่เขาเป็นลูกค้าของเราอ่ะเขาได้รับประสบการณ์เหมือนที่เราสร้างหรือเปล่าหรือว่าที่เราพูดมาคือเราประสบการณ์กันเอง3คนค่ะคือในมุมปอมอ่ะคือเอาอย่างงี้ละกันปอมแชร์ละกันค่ะว่าสิ่งที่ปอมชอบเกี่ยวกับโรลลี่คืออะไรคือเรื่องที่น้องจำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักที่แอดออนมาแต่ว่าเสื้อผ้าของโรลลี่อะค่ะคือปอมเป็นคนแต่งตัวไม่มีแนวเลยคืออย่างเช่นแบบวันนี้ก็จะแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากเป็นเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็จะหยิบกระโปรงมาใส่อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบอย่างแบบพี่ๆที่เคยเห็นในวันอื่นอะไรเงี้ยบางวันก็จะมาเป็นลุคแบบไม่ใกล้เคียงกับอันนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะบางวันก็จะแบบวันนี้อยากแบบตีมชุดนอนออกจากบ้านจังเลยอะไรเงี้ยหรือแบบวันนี้อยากแบบเป็นเด็กผู้ชายจังเลยวันนี้อยากเท่จังเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือด้วยความที่พอมันไม่มีแนวชัดเจนอ่ะเราจะมีปัญหากับการเลือกเสื้อผ้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าไอ้เสื้อผ้าที่เราหยิบมามันจะใส่ได้เฉพาะแบบเฉพาะโอกาสมากๆอะไรเงี้ยหรือใส่ได้แค่ครั้งหรือ2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบมากๆเกี่ยวกับแบรนด์โรลลี่คือเหมือนกับพอเราใส่มันอ่ะเราเอามันไปแปะกับอะไรก็มันก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วข้อดีมากคือเคยใส่เสื้อผ้าโรลลี่ไปแบบไปจ้าเอ๋กับคนอื่นอ่ะไปแบบคือถ้ามันเป็นแบรนด์อื่นแล้วเราใส่ไปแล้วแบบไปนั่งข้างๆคนที่ใส่เสื้อรุ่นเดียวกับเราอ่ะเราจะมีความแบบทำไมต้องแฝดขอแบบขออยู่ไกลๆกันได้ไหมช่วยแบบช่วยกลับบ้านไปก่อนได้หรือเปล่าหรือว่าเราเดินออกมาเองก็ได้เคยถึงขั้นแบบใส่เสื้อผ้าแบรนด์นึงไปเจอคนที่ใส่ที่เขาอายุเยอะกว่าเราเยอะๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ละอยู่ดีๆก็มีแม่มางานด้วยขอเดินไปซื้อเสื้อเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเคยถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการใส่โรลลี่อะค่ะคือพอเราใส่ตัวเนี้ยสมมติเราใส่เสื้อตัวเนี้ยไปชนกับพี่อีกคนนึงซึ่งเขาไม่ได้วันนี้เขาไม่ได้มาทีมเดียวกับเราอะเขาใส่เสื้อตัวนี้มากับกางเกงหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกแล้วคนอื่นไม่รู้สึกว่ากำลังใส่เสื้อแบบเดียวกันอยู่อะมันกลายเป็นแบบมันถูกเมิร์ชเข้าไปในตัวเราแล้วก็ชิ้นอื่นๆที่เราใส่อะไรเงี้ยนี่คือ experience ที่เราได้กับโรลลี่แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้แบบชอบแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยจริงๆอะชอบมากเลยที่น้องปอมพูดคือแบบอยากให้หลายๆคนคิดแบบเนี้ยว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีแนวอะเออคือรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกอยากแต่งตัวแบบนี้เราแต่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาว่ามันเหมือนมันใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปทุกวันเนาะแล้วมันก็ทำให้มันแบบสนุกขึ้นอะชีวิตเริ่มต้นจากการที่แบบก่อนออกจากบ้านแล้วฉันมีความสุขจังเลยวันนี้ฉันแต่งตัวแล้วมันแบบเออมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือทั้งวันมันก็น่าจะเป็นอะไรดีๆนะเหมือนเริ่มต้นวันด้วยอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีน่าสนใจชอบ อยากให้หลายๆคนเป็นแบบนี้มีไหมคะมีใครที่แบบว่าฉันไม่มีแนวอ่ะวันนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้วันนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมีใช่ไหมคะวันนี้แนวไหนคะ มีคำถามค่ะก็เดี๋ยวคงจะเป็นช่วงท้ายแล้วค่ะก็เลยคิดว่าเหมือนแบบวันนี้ค่ะจริงๆเราก็อยากจะแบบอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดเป็นเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่คิดว่าเหมือนแบบทุกคนเผื่อมีคำถามเรื่องแบบเหมือนกับแบบ mix and match อะไรเงี้ยป่ะหรือว่าไงเพราะว่าด้วยความจะบอกว่าโรลลี่เราก็ทำงานแบบเนี้ยค่ะที่เหมือนกับว่าคิดว่าคุณเราอาจจะแบบเหมือนคุยกันว่าแบบเกิดแบบอยากมีสไตล์หรือว่าอยากจะแต่งตัวขึ้นมาหรือเช่นว่าไม่รู้ว่ามีใครเอาเสื้อผ้าหรือเอาอะไรมาบ้างไหมคะมีไหมคะมีโอเคค่ะได้เลยจริงๆเราก็ยินดีที่จะแบบเหมือนแบบได้คุยกันทอล์กกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนกับว่าเราแบบเหมือนจะแบบจะแต่งตัวยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าวันนี้แบบเราได้ทำงานกันอย่างนั้นก็น่าจะสนุกดีไม่รู้ว่ามีใครแบบสนใจที่จะทำเวิร์กช็อปแบบนั้นไหมคะมีไหมคะเชิญเลยค่ะมีหนึ่งคนเชิญข้างหน้าเลยดีไหมคะเชิญข้างหน้าเลยดีไหมคะโอเคเชิญเลยค่ะชื่ออ้อมค่ะพอดีติดเวิร์กช็อปทำกับข้าวก็เลยมาช้าเลยไม่ได้ดูหนังเลยเพราะวันนี้ไปทำกับข้าว ที่มาดีอะค่ะสี่อย่างแล้วก็กินที่ก็มาเวิร์กช็อปแฟชั่นเก๋ที่สุดค่ะอะไรค่ะพอดีซื้อมาแต่ว่าอันนี้มันเป็นลายของยูนิโคลนะคะที่เขาทำกับมาริเมโกะค่ะซึ่งขายวันแรกเมื่อวานก็จะหมดร้านแล้วไปถึงจะชมว่าเก่งมากเลยที่ไปสอยมาได้ถึงสองตัวเนี่ยมันเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่นี่เอ้ยมันจะเป็นใหญ่แล้วก็อันนี้จะเล็กทีเนี้ยจะทำยังไงกับการใส่อันนี้ฮะกำลังคิดเมื่อเช้าก็มานั่งคิดว่ามันเราไม่ใส่ไซส์นี้แน่นอนเราใส่ SS หรืออะไรเงี้ยจะเอาไปทำอะไรดีซื้อไซส์ L มามันไม่มีของค่ะ
แต่อยากได้เหลือ2ตัวนะคะที่ช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนี้น่าจะหมดเกลี้ยงแล้วค่ะน่าจะหมดเกลี้ยงแล้วแล้วก็เลยอยากจะปรึกษาว่าเอ๊ะแบบกำลังคิดว่าเราจะไปทำอะไรดีทำกระโปรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบแพทเทิร์นของมาริเมโกแล้วก็มีเพื่อนน้องทำงานอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าพูดถึงถ้าราคาออริจินอลของมาริเมโกเนี่ยเราจะไม่ซื้อเพราะเป็นคนที่หนึ่งตัวเองไม่ติดแบรนด์พุ่งตรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใส่อะไรก็ได้ค่ะซื้อผ้าริมถนนแล้วก็มันอยู่ที่เรามีกระแมทเพราะเป็นคนเมื่อก่อนเนี่ยเคยติดแบรนด์นะคะแต่พอนี้พอเราเติบโตขึ้นเราก็เฉยๆแต่ว่าชอบแพทเทิร์นของมาริเมโกเพราะเขาจะดังเรื่องแพทเทิร์นของลายอะไรเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยเราใส่ไม่ได้หรอกมันใหญ่แต่เราซื้อก่อนเพราะเราต้องการลายเนี้ยโอเคค่ะนี้เราควรจะไปทำอะไรกับมันก่อนคือจะไปทำกระโปรงดีไหมหรือว่าส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันฮะนี่คือเล็กสุดแล้ว S XS มันไม่มีเลยโอเคกวาดมาแบบS อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตัวแรกก่อนก็ได้อันนี้ความเห็นออฟนะคะก็ไม่ต้องทิ้งแล้วไม่ต้องไปตัดมันใส่แบบนี้แหละใส่แบบที่มันเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ว่าแนะนำอันนี้ลองดูอาจจะเป็นอีกทางที่ทำให้มันดูสนุกขึ้นก็คือใส่กางเกงข้างในค่ะก็คือทำให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเสื้อตัวยาวที่ฟิลลิ่งมันใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้แล้วพี่ใส่กางเกงข้างในอาจจะเป็นกางเกงยีนก็ได้หรือว่าเป็นเลกกิ้งสีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือให้มันมีแบบมีความสนุกโผล่ขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นหนึ่งวิธีที่สองค่ะอาจจะหาเข็มขัดใส่เข็มขัดแล้วก็เลเยอร์มันด้วยแจ็คเก็ตหรือเบเซอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีแจ็คเก็ตแล้วไม่ต้องมีข้างล่างแล้วนะคือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะไปเป็นสองเวที่คิดว่าเอาไปเล่นกับมันแล้วน่าจะสนุกขึ้นแล้วก็คิดว่าใส่ได้ไม่ต้องทิ้งถึงมันจะดูโอเวอร์ไซส์นิดหน่อยแต่ว่าด้วยแพทเทิร์นด้วยลายคือเราเล่นกับมันได้อยู่แล้วค่ะก็ลองสองวิธีนี้หนึ่งใส่กางเกงข้างในเนาะแล้วก็สองเป็นเข็มขัดแล้วก็ใส่เบเซอร์หรือแจ็คเก็ตตอนนี้มันเป็นเสื้อที่เขาทำโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะมี XS มันหมดแล้วเหมือนกันมันก็ใหญ่มากใส่มันตกมาอยู่ตัวนี้ก็ใหญ่มันบางประมาณนี้แหละใหญ่จริงๆอ่ะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ไปเลยก็น่ารักนะโอเวอร์ไซส์อาจจะใส่กับกางเกงยีนที่มันเหมือนฟีลแบบญี่ปุ่นนะคะแบบบอยเฟรนด์ยีนที่มันตัวใหญ่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข็มขัดเพราะว่าอันนี้มันเป็นครอปเนาะมันจะเป็นตัวลอยนิดนึงใช่ไหมคะลอยกว่าตัวนี้โอเคก็อาจจะเป็นกางเกงยีนที่มันแบบทรงใหญ่หรือกางเกงยีนขาบานเงี้ยค่ะแล้วก็หาเข็มขัดใส่ให้มันนิดนึงแล้วเวลาพอเราใส่เสื้อท่อนบนมันก็จะทิ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแมทช์กับข้างล่างแต่ถ้าสมมติอย่างนี้ถ้าสมมติว่าท่อนบนใหญ่แล้วอยากพยายามใส่ท่อนล่างเล็กๆมันจะยิ่งดูใหญ่ขึ้นก็ต้องใส่กางเกงทรงแบบว่าใช่คือทำให้มันดูกางเกงสามส่วนกางเกงก็หมดบาลานซ์ไม่ใช่ของทุกเป็นกางเกงยีนตัวใหญ่ค่ะพี่เป็นกางเกงยีนทรงใหญ่ๆค่ะขาบานก็ได้พับขาหน่อยหรือว่าเป็นแบบทรงบอยเฟรนด์นึกออกไหมตัวใหญ่ๆอยากจะถามค่ะว่าคือกรณีของแฟชั่นที่มาทำโคกันอย่างเงี้ยฮะคือคิดว่าอยากจะให้ทัศนะว่าเป็นยังไงในความคิดของดีไซน์นั่นเองเพราะว่าอย่างหลายๆครั้งที่ H&M ก็จะมีจอยกับไฮเอนด์แบรนด์อื่นแล้วมันก็จะขายดีมากคืออันนี้ลงเมื่อวานนะคะของจะหมดร้านแล้วค่ะแม้กระทั่งออนไลน์แล้วก็ตอนนี้ยูนิโคต้องมาขอโทษในเพจแล้วว่าขอโทษมันขายดีมากของหมดแต่ไม่รู้จะรีสต็อกหรือเปล่าอยากจะให้คุยประเด็นเนี้ยค่ะว่าเวลาแบรนด์มันมาโคกันแบบเนี้ยคุณค่ะจริงๆก็เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าส่วนตัวเราก็ชอบที่มันเขาเรียกว่าอะไรใช่เพราะว่าส่วนตัวชอบรองเท้าผ้าใบและธุรกิจรองเท้าผ้าใบที่อย่าง Nike Adidas เนี่ยทุกอย่างมันเฟื่องฟูหมดเลยทันทีที่เริ่มไป X กับนู่น X กับนี่กับดีไซเนอร์คือมันเหมือนเรื่องสนุกอะค่ะแล้วธุรกิจพวกนี้มันช่วยกันได้อะส่วนตัวเราก็เชื่อแบบนั้นแล้วเราก็ยังมีความฝันด้วยนะว่าอยากจะให้แบร์โรลลี่เนี่ยไปเอ็กกับสักอย่างคือไปเป็นคือเราก็เลือกแหละว่าแล้วเขาก็ต้องเลือกเราด้วยคือใช่อ่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วเราคุยกันแล้วทำไมเราไม่มาลองทำสักโปรเจกต์หนึ่งด้วยกันอ่ะสนุกดีกลายเป็นว่าลูกค้าที่เป็นของทางโน้นน่ะกับลูกค้าของเราก็ได้แบบได้มาเจอกันได้มารู้จักกันเพราะว่าคือเหมือนมันเป็นอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ในเรื่องธุรกิจด้วยนะคะแต่ในเรื่องของงานผลงานแล้วก็ในเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสนุกทันทีที่แบบอย่างเราเป็นบุคลิกแบบนี้แล้วเรามี
ความส่วนตัวเราชอบแบรนด์หนึ่งที่มันตรงกันข้ามกับเราเลยอะแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้คุยกันว่าทำไมเราไม่ลองมาทำอะไรร่วมกันแล้วเราแชร์สิ่งที่เราชอบแล้วแชร์สิ่งที่เราสนใจอยู่ตอนนี้แล้วกลายเป็นว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆโผล่ขึ้นมาในรูปแบบนี้ค่ะคือมันน่าเล่นอะสำหรับเรานะใช่แต่ในเรื่องอื่นก็ไม่รู้มากแต่ในความรู้สึกเราว่าอะไรยังไงมันดีแล้วพอมันเริ่มมีคนทำมันก็สนุกจริงๆอะทุกอย่างมันประมาณนี้ค่ะมันไปได้ดีบางแบรนด์ที่แบบคือเขาแบบจมไปแล้วอ่ะกลายเป็นว่าดีไซเนอร์หยิบขึ้นมาพูดถึงเพราะว่าดีไซเนอร์ตอนนี้กำลังเปี้ยงอยู่แล้วแบรนด์นี้ก็แบบเกิดขึ้นมาใหม่คือเป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยที่แบบแบรนด์ที่เขามีมาตั้งนานเมื่อสมัยโน้นอ่ะแล้วเขาก็โผล่ขึ้นมาอีกทีนึงกลายเป็นเท่ขึ้นมาเลยกลายเป็นค่ะน่าสนใจก็จริงๆก็น่าสนใจค่ะแล้วก็จริงๆตอนนี้เราก็เอ็กซ์กับดีไซเนอร์คนนึงชื่อดวงฤทธิ์นะจริงอันนั้นเป็นโฟลเดอร์ก็จะบอกว่าจริงๆคือตอนนี้สิ่งที่คือเราก็คือมีเราก็คิดกันเหมือนกันค่ะว่าเราก็สนใจที่แบบจะไป cross brand กับเหมือนแบบแบรนด์อื่นๆแต่ว่าจริงๆเราก็มองคืออย่างน้ำในฐานที่เราแบบบริหารหรือว่า manage เราก็ดูเรื่องแบรนด์เราก็คิดหลายอย่างค่ะแล้วก็คิดว่าถามว่าน่าสนใจไหมที่ไปเอ็กกับแบรนด์เสื้อผ้าด้วยกันก็น่าสนใจอะแต่ว่ามากไปกว่านั้นคือตอนนี้ที่เราทำอยู่คือเรา cross กับสถาปนิกอยู่ซึ่งคือแบบสิ่งที่น่าสนใจคือต้องบอกว่าเสื้อยืดของโรลลี่ค่ะมักจะมีคำหรือมีเวิร์ดดิ้งอะไรแบบแปลกๆออกมาค่ะทุกคำจะเกิดจากแบบพราวกับพี่ด้วงค่ะคือพี่ด้วงแบบเหมือนพราวก็จะแบบว่าเราจะมีไลน์กรุ๊ปแบบดีไซน์ใช่ไหมพราวก็จะโพสต์ว่าพี่ช่วงนี้ต้องการคำพี่คิดซิพี่ด้วงก็จะมาเป็นพืชนะแบบว่าสักพักนึงอ่ะเขาก็จะมาเป็นพืชเอ้ยตอนนี้ฉันคิดคำเหล่านี้ได้อะไรเงี้ยแล้วพาวก็จะคำเหล่านี้ค่ะมาใส่ในเสื้อยืดอะไรเงี้ยค่ะมาแบบใส่ข้างหน้าข้างหลังตรงคออะไรของเขาก็จะแบบ explore กันตอนนี้ที่เราทำงานคือเราจะทำงานแบบนี้อยู่ฉะนั้นก็เลยคิดว่าไอเดียคือก็เลยยังอยู่ในหัวที่เรากำลังทำงานอยู่ว่าเราควรจะ cross กับแบรนด์เสื้อผ้าแล้วควรจะไป cross กับอาชีพอื่นไปเลยดีไหมหรือตรงไหนที่มันทำให้แบบมันน่าสนใจแล้วก็มันก็สนุกอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามัน explore business ได้ด้วย explore ด้าน creative ได้ด้วยค่ะแล้วก็ด้าน branding ได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราจริงๆตอนนั้นคือเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปกับแบรนด์ไหนแต่ถามว่ามีโปรเจกต์ไหมมีค่ะสนใจค่ะมีใครลูกค้าแนะนำสนใจบอกเราได้นะคะมาคุยกันค่ะขอโยงกลับไปที่ภาพยนตร์นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยมันพีคมากเลยคือมันเข้าไปจัดที่ออเปรากาดิเยซึ่งเป็นคือมันเป็นหนึ่งในท็อป10ของสถานที่ท่องเที่ยวของฝรั่งเศสนะฮะแล้วฝรั่งเศสก็ทราบอยู่แล้วว่าปารีสเป็นเมืองที่คนไปเยือนมากที่สุดในโลกคือเรามากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะคืออยากจะคิดว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรทั้งสิ้นนะเพราะเคยมีโปรเจกต์เดินแฟชั่นแบบรัฐบาลที่ยาวมากผมจำไม่ได้ว่าสถานที่ไหนนะแต่ยาวมากอยากจะทราบว่าถ้ามีโปรเจกต์แบบเนี้ยนะฮะแบบเอกชนหรือห้องเสื้อต่างๆที่เขาจะทำเนี่ยมันพอจะทำได้ไหมมีฝันอย่างเขานี่เขาติดต่อ16ปีนะฮะใช้เวลาอดทนมหาศาลเลยในการที่ฉันจะต้องไปสถานที่เนี่ยที่จะต้องนี่มันคือแบบโลโก้แบบอะไรนะมันยิ่งกว่า internationalize นะฮะมันเป็นเหมือนกับติด NF ติดแบรนด์ให้ว่ามันฉันเข้าไปในคือเขาเป็นประเทศเล็กๆนะฮะเบลเยียมแต่เขาเข้าไปปั๊มตาไปฟูดปรินต์ไปในประเทศฝรั่งเศสได้ซึ่งมันเป็นอย่างแม่ของแฟชั่นเฮาส์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคืออย่างเมืองไทยเนี่ยเรามีโอกาสไหมหรือว่ามีโปรเจกต์ขนาดนี้ไหมที่จะเข้าไปในสถานที่อย่างเงี้ยอ่ะเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าเราจะเดินแฟชั่นในสนามหลวงเนี่ยเดินหัวจรดท้ายอย่างเงี้ยนะฮะจากอะไรนะฮะจากไม่รู้ละนะจากเหนือเป็นใต้ออกตกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นการประกาศศักดาอย่างนึงเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ถามความเห็นนะฮะสำหรับคนที่ทำแฟชั่นเฮาส์ขอบคุณฮะนี่หมายถึงพูดถึงแฟชั่นเมืองไทยทั้งหมดหรือว่าเฉพาะโรลลี่ค่ะแฟชั่นเมืองไทยทั้งหมดอะไรก็ได้อ่ะตอบใครตอบดีคะพี่ออฟคือพี่ออฟเริ่มชื่อตรงกันคือถ้าเท่าที่เคยทราบอันนี้ก็ถามว่าเกี่ยวมันก็คงต้องมีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือเท่าที่ทราบนะคะตอนนี้คือถ้าในวงการแฟชั่นของเมืองไทยคนที่สนับสนุนวงการแฟชั่นก็คือกรมส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ของกรมเองเนี่ยพยายามเนาะที่จะเหมือนสร้างส
ร้างกลุ่มของแบรนด์ดีไซเนอร์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเหมือนคล้ายๆซัพพอร์ตให้เราดังไปถึงทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่เหมือนสนับสนุนนะแต่ว่ายังไม่มีไอเดียประมาณนี้เท่าที่ได้ยินมานะคะซึ่งคิดว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจตอนดูก็ยังแบบเหมือนคิดเหมือนพี่เลยว่าแบบโอ้โหตายแล้วไปแสดงที่นั่นคือมันละครถึง16ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคือมันต้องมีรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือค่ะพอสมควรแล้วก็คือเขาก็พยายามผลักดันนะถ้าตอนนี้เท่าที่ทราบคือรัฐบาลก็พยายามผลักดันเพียงแต่ว่าเอาตรงๆเลยก็คือว่างบเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่ากับฟู้ดคือถ้าของเมืองไทยเนาะสิ่งที่เราแบบค่อนข้างโด่งดังก็คือเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดเพราะฉะนั้นงบประมาณก็จะโอนไปทางนั้นซะค่อนข้างเยอะส่วนของแฟชั่นมันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเขาก็พยายามสนับสนุนนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนเองก็มีกลุ่มของแบรนด์ที่เป็นเรียกว่าระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่เขารวมตัวกันเองที่ชื่อว่า BFF อันนี้เคยได้ยินเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือมีพี่หมูอัสวะเป็นประธานอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างมีอิทธิพลพอสมควรแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เอฟเฟคทีฟที่สุดละของเมืองไทยประมาณนี้ค่ะแต่คิดว่าเขาน่าจะคิดกันบางอย่างแหละแต่ว่าน่าจะต้องการแรงสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ทางด็อกขับก็อยากทำเสื้อเนาะเอามารวมกันได้นะฮะไม่แน่อาจจะมีทั้งลูกค้าทั้งสองฝั่งมาซื้อเสื้อกันนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพิธีกรทั้ง4ท่านมากๆเลยนะครับได้ข้อมูลแน่นปึกกันเลยทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้ง4ท่านด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับไงก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆของด็อกขับแล้วก็อ๋ออีกนิดนึงตั๋ววันนี้นะครับกลับไปหลายคนเหมือนกันตั๋ววันนี้สามารถเอาไปเป็นส่วนลดที่ร้านได้ด้วยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนไปเลือกชมนะฮะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยไปคุยกับลูกน้ำอีกทีนะฮะนะครับOkay, we're gonna start fitting. Come on, up the line, everyone. The word fashion I don't like because fashion means something okay, which is over after 6 months. I would like to find a word which is more timeless. Looks really quite something. Interesting. Up. I need contrast. I need tensions. I need kind of clash in the collection. So for me, it's not that I say now I want to do something else than all the rest is doing. I just do the things which I like. Do we have to make the armhole maybe a little bit higher? The magic, especially, is that people can feel that it's done with kind of honesty, with a passion, and that it comes really from your heart. Voila. He loves fashion. He's not the usual fashion character, which I very much like.